ฮัลโหลสวัสดีทุกๆคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ในคลับเฮาของในห้องของอาจารย์ครับขายสินค้าไทยบน amazon.com เรามาอยู่กันใน EP ที่11กันแล้วหลายคนมากมายครับตรงนี้ที่เราได้พูดคุยกันนะได้ติดตามอาจารย์กันมาตลอดเรื่องของการขายสินค้าไทยบน amazon ตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่11แล้วนะครับแน่นอนครับว่าใน EP นี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องในหัวข้อขายได้10ล้านบาทลงสินค้าแค่ชิ้นเดียวนะครับและสินค้านั้นก็คืออะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับตรงนี้ยังไงก็ในตอนแรกครับก็อาจารย์ขอแนะนำของคุณแนะนำคุณรอนก่อนนะครับอันนี้คุณเจริญเฮียนตระกูลครับเจ้าที่ไปอยู่ในประเทศไทยครับตรงนี้คุณรอนแนะนำตัวนิดนึงก่อนครับสวัสดีครับอาจารย์เบนสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมเจริญกิรันตระกูลหรือรอนเป็นเจ้าหน้าที่จากทางเปโอเนียซึ่งดูแลประเทศไทยเป็นหลักนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณรอนก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการรับเงินเล็กน้อยครับว่าการขายไม่ซ่อนรับเงินอย่างไรผ่านจากระบบของเปลเนี่ยครับก็ตัวผมครับขอแนะนำตัวประธานการครับผมรัตนชัยถาปนพงศ์ครับหรืออาจารย์เบนซ์เจ้าของเบซิโอครับผู้สอนขายสินค้าไทยบน amazon.com คนแรกของประเทศไทยครับปัจจุบันนี้เปิดคลาสเรียนมาสอนมาแล้วมากกว่า140กว่ารุ่นและสร้างนักขายเงินแสนมาแล้วมากกว่า 1,000 กว่าคนดังนั้นในตรงนี้อาจารย์ก็จะประสบการณ์ต่างๆที่อาจารย์ได้สอนแล้วก็ได้ขายสินค้าโดยตัวเองด้วยปัจจุบันอาจารย์ก็เป็นนักขายสร้างแบรนด์สินค้าไทยไปขายบนAmazonได้แล้วมากกว่า 30,000 กว่าชิ้นด้วยเช่นกันดังนั้นของจากอาจารย์ก็เริ่มต้นจากศูนย์ด้วยเช่นกันดังนั้นสินค้าวันนี้ที่อาจารย์จะมาเสริมเพิ่มเติมให้ก็คือว่ามาให้ทุกคนได้ไอเดียว่าเฮ้ยAmazon เนี่ยมีสินค้าบางตัวมันขายได้ถึง10ล้านเหรอใช่ครับมันมีและเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าสินค้านั้นคืออะไรครับก่อนอื่นครับตรงนี้ที่เราจะมาเข้าสู่ในเนื้อหาหลักกันนะครับอาจารย์ต้องเกริ่นก่อนครับทุกครั้งที่คนเข้ามาในตรงของขับของอาจารย์ครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักกับ Amazon นะหลายคนบอกแล้วว่าอาจารย์ผมอยากจะขายบน Amazon แน่นอนครับบางคนจะเข้าใจว่าขาย Amazon เนี่ยบางคนที่ว่าอาจารย์เนี่ยขายกาแฟบอกเลยครับว่ามันไม่ใช่นะครับตรงนี้ Amazon ที่อาจารย์เราคุยกันนะก็คือถ้าเกิดคุณดูที่โปรไฟล์ของอาจารย์นะเห็นโลโก้ Amazon ตัวนี้นะนี่แหละที่เราจะคุยกันโลโก้ตัวนี้ครับเป็น Amazon ตลาดค้าปลีกออนไลน์อันดับที่1ของโลกและ Amazon เนี่ยเป็นตลาดที่ในอเมริกาย้ำนะครับที่เราจะคุยกันคือตลาดที่ในอเมริกาโดยมีผู้ซื้อมากกว่า300ล้านคนเลยนะ300ล้านคนและรู้หรือไม่ครับว่าใน1นาทีเนี่ยมีสินค้าขายออกมากกว่าถึง 4,000 ชิ้นเลยทีเดียวข้อสำคัญปัจจุบันนี้มีนักขายที่มาเข้ามาขายบน Amazon เนี่ยมากกว่าถึง2ล้านคนและมีนักขายคนไทยเนี่ยที่ค้าขายเนี่ยประมาณเพียงแค่ 10,000 คนเท่านั้นดังนั้นโอกาสของการขายสำหรับสินค้าไทยเนี่ยยังคงมีมากมายเช่นกันแล้วทำไมทุกคนที่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยต้องเข้าไปค้าขายบน Amazon กันนะอย่างแรกก่อนเลยก็คือว่าผู้ซื้อในอเมริกาเนี่ยเขาเชื่อถือในตลาด Amazon มากนักขายหน้าใหม่หลายๆคนเวลาเข้าไปขายเนี่ยมักจะกังวลใจว่าอาจารย์ผมเป็นนักขายหน้าใหม่เนี่ยผมเนี่ยเข้าไปขายลงขายเนี่ยจะมีใครมาซื้อผมหรอผมไม่มีฟีดแบคผมไม่มีโปรดักต์รีวิวเลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นดังนั้นตรงเนี้ยคุณไม่ต้องกังวลใจเนื่องจากว่าผู้ซื้อเนี่ยเขามองว่าถ้าสินค้าคุณเนี่ยอยู่ในยังไงครับอยู่ใน Amazon เมื่อไหร่ปุ๊บสินค้าคุณน่าเชื่อถือทันทีถึงแม้คุณจะไม่มีแต้มไม่มีฟีดแบคผู้ซื้อไม่สนใจ Amazon สื่อสารกับผู้ซื้อเลยครับว่าให้อยู่เนี่ยคือซื้อสินค้าไปเลยถ้าเกิดว่าสินค้านี่มีปัญหาประการใดก็สามารถติดต่อทาง Amazon เดี๋ยว Amazon ทางซัพพอร์ตแล้วก็จัดการดูแลให้ประมาณนี้นะครับดังนั้นผู้ซื้อเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อถือในตลาด Amazon ทุกสินค้าเนี่ยเขาตัดสินใจซื้อง่ายพอสมควรเลยครับข้อสำคัญครับคือสินค้าไทยหลายๆตัวครับขายได้ราคาสูงยกตัวอย่างเช่นรวมมวยไทยผ้าพันมือหรือว่าที่นวดไทยเป็นต้นดังนั้นสินค้าอีกหลายตัวมากมายในวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็มาพูดคุยว่าเอ๊ะสินค้าบางตัวที่ขายได้10ล้านเนี่ยมันเป็นสินค้าไทยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันกันครับข้อสำคัญอันนี้อาจารย์อยากเสริมเพิ่มเติมต่อครับว่าหลังจากที่ฟังแล้วอุ๊ยอาจารย์ค่อนข้างน่าสนใจในตลาด Amazon แล้วมันมีค่าใช้จ่ายไหมแน่นอนครับในส่วนค่าใช้จ่ายบน Amazon ครับก็คือจะเป็นส่วนของค่าธรรมเนียมรายเดือนครับ 39.99 เหรียญต่อเดือนครับตีเงินไทยประมาณ 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อเดือนครับอันนี้จะเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายแรกครับคือค่าธรรมเนียมรายเดือนและข้อสำคัญครับก็คือยังมีหนึ่งค่าใช้จ่ายครับก็คือค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะคิดประมาณ 15% ย้ำนะครับ 15% หมายความว่าเกิดคุณขายสินค้าได้100เหรียญคุณต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับทาง Amazon 15เหรียญคุณก็จะมีเงินเข้ากระเป๋าใน Amazon เนี่ยทั้งหมดอยู่ที่85เหรียญครับ
ดังนั้นนี่คือค่าใช้จ่าย2ส่วนนะครับแบ่งข้อที่1ก็คือค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับค่าธรรมเนียมรายเดือน 39.99 เหรียญและค่าคอมมิชชั่นครับ 15% ครับจะมี2ส่วนนี้ครับโอเคอาจารย์ผมเข้าใจแล้วว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรแล้วในการที่เราจะเข้าไปขายเนี่ยการสมัคร Amazon เนี่ยมันต้องมีเอกสารอะไรยืนยันตัวตนมั้ยอาจารย์บอกเลยครับว่ามีครับเอกสารตัวไหนแล้วเอกสารตัวไหนอาจารย์เรามาฟังกันต่อเลยครับเอกสารที่เราจะสมัคร Amazon กันนะมีอย่างต่อไปนี้อันดับแรกก่อนครับก็คือเครดิตการ์ดเครดิตการ์ดตรงนี้ก็คือเอาไว้จ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนนั่นแหละครับก็คือเป็นบัตรเครดิตการ์ดที่เป็น Visa Mastercard อะไรก็ได้ธนาคารก็ได้ธนาคารไหนก็ได้นะครับตรงไอ้ตรงส่วนของเครดิตการ์ดถ้าเกิดว่าบางคนมีบัตรเครดิตการ์ดก็สามารถใช้บัตรเดบิตการ์ดที่ตัดยอดเงินผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะดังนั้นเครดิตการ์ดตรงนี้ค่อนข้างสำคัญครับนี่คืออันที่1อันที่2ครับก็คือบัตรประชาชนนะบัตรประชาชนให้คุณสแกนหน้า1หลัง1ครับเป็น4สีห้ามเขาดำเด็ดขาดครับสแกนส่งให้ Amazon เขาพูดครับว่าเฮ้ยเรามีตัวตนจริงๆอยู่ที่ประเทศไทยครับและอันที่3ครับก็คือ Bank Statement ครับBank Statement ก็คือเป็นตัวของให้เอาไว้ง่ายครับอย่างที่อาจารย์จะแนะนำก็คือจะเป็นของแบงก์กรุงเทพ Statement ส่วนใหญ่อาจารย์แนะนำธนาคารกรุงเทพมากกว่าเนื่องจากว่าธนาคารกรุงเทพเป็นแบงก์แรกๆครับที่ทำการทำ Bank Statement ที่ออกชื่อที่อยู่ภาษาอังกฤษได้ดังนั้นให้คุณไปที่ธนาคารกรุงเทพด้วยครับถ้าเกิดว่าคุณสะดวกนะจริงๆไม่ได้ทุกธนาคารแหละแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำมากกว่าหรือว่าแบบว่าได้เอกสารตัวนี้ชัดเจนกว่านะ Bank Statement ตรงนี้คุณสามารถเข้าไปธนาคารบอกว่าขอออก Bank Statement ครับย้อนหลังอาจจะประมาณ6เดือนได้นะครับตรงนี้อาจารย์แล้วยอดเงินขั้นต่ำต้องมีไหมบอกเลยครับว่าไม่ต้องมีนะครับก็คือคุณเปิดใหม่ก็คือทำได้เลยด้วยเหมือนกันและแจ้งเขาว่าให้ขอ Bank Statement นะครับตรงนี้ขอเปลี่ยนชื่อที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษนะย้ำนะครับขอเปลี่ยนชื่อที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าเจ้าที่รับเรื่องเรานะครับไม่ใช่เป็นคนไทยเป็นคนต่างประเทศดังนั้นคุณต้องเป็นคุณต้องแปลงเป็นชื่อที่อยู่ภาษาอังกฤษในทุกกรณีนะตรงนี้หลังจากค่าออกเอกสารครับ100บาทย้ำนะครับค่าออกเอกสารเนี่ย100บาทครับหลังจากให้คุณได้เอกสารมาครบถ้วนแล้วครับตรงนี้ก็เข้าไปสมัครใน Amazon ยื่นเอกสารพวกเหล่านี้ครับเพียงแค่นี้ครับคุณก็สามารถขายสินค้าบน Amazon ได้แล้วครับดังนั้นอาจารย์ครับในการขายบน Amazon เนี่ยแล้วถ้าเกิดผมขายได้เนี่ยผมต้องรับเงินเข้ามายังไงและเข้ามาที่ประเทศไทยได้อย่างไรครับตรงนี้อย่างเรื่องตรงของการรับเงินครับต้องฝากคุณรอนตรงนี้ด้วยครับคุณรอนขอบคุณครับอาจารย์เบนก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับผมเจริญนะจากเบลเนียนะครับก็หรือเรียกผมรอนก็ได้นะครับก็อย่างที่อาจารย์เบนพูดถึงนะครับว่าการขาย Amazon เนี่ยเป็นตลาดที่ยังเปิดกว้างอยู่และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับแต่ก็เป็นคำถามอันนึงเลยนะครับว่าเวลาเราไปขายในตลาด Amazon แล้วเนี่ยเสื้อตลาด Amazon เนี่ยจะมีทั้งในอเมริกาในอังกฤษยุโรปต่างๆใช่มั้ยครับแล้วเราพอขายได้ปุ๊บเนี่ยตลาดออนไลน์ปกติก็คือเขาจะโอนเงินในประเทศของเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เบลเนียเนี่ยสามารถช่วยคุณได้นะครับโดยบริการหลักๆของเบลเนียเนี่ยก็คือการที่เปิดบัญชีเบลเนียแล้วเนี่ยทางเจ้าของบัญชีที่เปิดก็จะได้รับตัว Virtual Account นะครับจากทางเบลเนียซึ่งตัว Virtual Account เนี่ยก็เหมือนกับเป็นบัญชีเสมือนว่าเรามีบัญชีในประเทศนั้นๆเลยไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์ในอเมริกานะครับสกุลเงินปอนด์ในอังกฤษหรือสกุลเงินยูโรในสถานะยุโรปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้สกุลเงินตรงนี้หรือว่าช่วยเขาตรงนี้ไปรับเงินจากตลาด Amazon ในแต่ละตลาดได้เลยอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์เบนยกตัวอย่างก็คือ amazon.com ใช่มั้ยครับ amazon.com เนี่ยเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะครับก็สามารถใช้ virtual account ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์จากเบลเนียเนี่ยไปรับเงินได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนในการทำเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยอย่างแรกเลยแน่นอนนะครับทุกท่านจะเป็นจะต้องมีก่อนก็คือมีบัญชีเบลเนียนะครับพอสมัครบัญชีเบลเนียปุ๊บมันก็จะออโต้เลยนะครับว่าเราก็จะมีสกุลเงินไอ้ตัว virtual account เนี่ยมากับพร้อมกับบัญชีเบลเนียได้เลยเราก็สามารถเอาบัญชีตรงนี้เป็นสเต็ปที่2นะครับก็คือเอาข้อมูลของไอ้ตัว virtual account ตัวเนี้ยไปเชื่อมต่อกับตลาด Amazon นะครับและหลังจากนั้นพอ Amazon เราเริ่มขายได้นะครับเรามาฟังสัมมนากันอย่างนี้ก็เลยครับพอเราเริ่มขายได้ทุกเนี่ย Amazon ก็จะทำการโอนเงินเนี่ยเข้าบัญชีที่เบลเนี่ยพอมันเงินเข้าบัญชีเบลเนี่ยปุ๊บก็เข้าสเต็ปที่3นะครับเราสามารถทำการถอนจากบัญชีเบลเนี่ยถอนเข้าบัญชีไทยหรือบัญชีประเทศไหนก็ได้ที่เจ้าของบัญชีเบลเนี่ยนั้นๆเนี่ยมีบัญชีอยู่นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะมีสกุลเงินมีเงินบาทอยู่ที่อเมริกาที่ประเทศไทยใช่ไหมครับและบางท่านอา
จจะมีบัญชีธนาคารที่ประเทศอื่นก็สามารถถอนไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วข้อที่สำคัญเลยนะครับนอกจากการถอนเข้าจากเบลเนียเข้าบัญชีที่เมืองไทยแล้วเนี่ยเบลเนียยังมีบริการหลายๆตัวที่จะสนับสนุนนะครับผู้ขาย Amazon ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอนเข้าธนาคารของซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าไม่ว่าเขาจะอยู่ประเทศไหนก็ตามนะครับหรือบริการในเรื่องของไอ้ตัวบัตรเบลเนียซึ่งสามารถใช้จ่ายออนไลน์ซื้อของออนไลน์หรือว่าซื้อโฆษณาออนไลน์ได้ด้วยนะครับก็จะสะดวกอย่างมากเลยนะครับก็นี่จะเป็นขั้นตอนโดยคร่าวๆนะครับในการใช้งานเบลเนียสำหรับรับเงินจากตลาด Amazonซึ่งวันนี้นะครับก็ทางเบลเนียเนี่ยก็มันมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบริการของเบลเนียเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมอยู่2อย่างนะครับก็เขาเรียกว่าค่า transfer fee จากอเมริกาเข้าบัญชีเบลเนียแล้วก็อีกค่าธรรมเนียมอีกตัวนึงก็เขาเรียกว่า conversion fee นะครับเป็นการถอนจากบัญชีเบลเนียเข้าสู่ธนาคารซึ่งตรงนี้จะคิดที่ 2% แน่นอนนะครับวันนี้เราก็จะมีโปรโมพิเศษนะครับเราจะมีการเวฟนะครับในตัวค่าธรรมเนียมการโอนหรือ transfer fee 1% เนี่ยตลอดที่สำหรับคนที่สนใจในการสมัครเบลเนียวันนี้นะครับถ้าเกิดสนใจยังไงนะครับก็สามารถเก็บตัว QR code ที่ผมจะเปลี่ยนในโปรไฟล์ผมหลังจากนี้นะครับก็สามารถเก็บไว้ได้แล้วก็กรอกข้อมูลหลังจากนั้นเนี่ยทางเราก็จะส่งข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับเบลเนียตลาดต่างๆที่ใช้เบลเนียได้และทิปส์ต่างๆในการใช้งานนะครับเพื่อทำให้เราสามารถประหยัดเรื่องอัตราค่าแลกเปลี่ยนต่างๆเนี่ยเวลาทำธุรกรรมต่างๆระหว่างประเทศกับตลาดออนไลน์หรือบริษัทต่างๆต่างประเทศนะครับและที่สำคัญเลยเราก็จะส่งลิงก์ในการสมัครพิเศษให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับคุณรอนก็เดี๋ยวตรงนี้คุณรอนจะขึ้น QR code ไหมครับเผื่อบางคนที่สนใจครับครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยนะครับโอเคก็ในส่วนหนึ่งของการขายบน Amazon ครับในเรื่องของการรับเงินเราต้องหาที่เขาสามารถไว้ใจและเรื่องเงินทองด้วยนะตรงนี้สำคัญที่สุดดังนั้นเปลเนียเนี่ยจะเป็นตัวเลือกอันดับแรกครับที่ว่านักขาย Amazon ในประเทศไทยจะเริ่มรับเงินกันแล้วก็สำคัญครับก็คือมีซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยก็มีเจ้าที่คนประเทศไทยครับจะคอยช่วยดูแลเรื่องของการเงินการรับเงินเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยครับตรงนี้ก็เดี๋ยวไงก็ให้เกิดใครสนใจคุณรอนเปลี่ยนหรือยังคุณรอนเปลี่ยนแล้วให้ทุกคนครับถ้าใครที่สนใจก็กดรีเฟซตรงห้องครับก็เพียงแค่เอานิ้วครับสไลด์ลงมาครับให้มีหมุนติ้วครับเหมือนรีเฟซห้องครับก็จะมี QR code ครับคุณสามารถที่แปะ QR save QR code ครับคุณรอนต่อได้เลยครับคุณรอนถ้าเกิดเขาจะได้สิทธิ์นี้ทำไงครับคุณรอนก็นี่เลยนะครับก็เก็บตัว QR code นี้นะครับกรอกข้อมูลนะครับในลิงก์ของ QR code ตัวนี้หลังจากนั้นเราก็จะส่งข้อมูลทุกอย่างไปให้ตั้งแต่วิธีการสมัครการใช้งานเบลเนียรวมถึงลิงก์พิเศษตัวนี้ด้วยนะครับโอ้ยนี่เกิดขอบคุณมากครับคุณหลอนเกิดใครที่สนใจเรื่องของการที่จะรับเงินว่าเป็นเรื่องรับเงินของตัว Amazon หรือรับเงินของจากการค้าขายระหว่างประเทศหรือแพลตฟอร์มอื่นครับก็สามารถติดต่อคุณหลอนได้เลยครับตรงนี้ยังไงก็ขอบคุณคุณหลอนครับเดี๋ยวคุณหลอนก็จะอยู่กับเราต่อนะครับขอบมากครับคุณหลอนครับผมก่อนที่จะไปเข้าหัวข้อหลักครับตรงนี้ก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่ได้รับฟังกันตรงนี้นะมีคนเข้ามาใหม่นะครับขอทักทายนึงคุณเดอคุณนัทสุดฮะคุณเต้ยคุณจุ๊บคุณบาสคุณโฮคุณวีนานะครับตรงนี้ขอบคุณมากครับที่ได้เข้ามาในห้องครับของขายสินค้าไทยบน amazon.com กันนะก็ถ้าเกิดใครมีคำถามประการใดครับก็สามารถกดที่โปรไฟล์ของอาจารย์หรือโปรไฟล์ของคุณร้อนได้ครับกดจรวดครับส่งข้อความกันมาได้แล้วก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะมา Q&A กันครับว่าเราจะมาตอบทุกคำถามทั้งหมดครับที่คุณสงสัยเรื่องการขายบนAmazonกันครับโอเคคราวนี้เราก็จะมาสู่ในท็อปิกสำคัญครับก็คือท็อปิกที่3ก็คือขายสินค้าไทยบน Amazon นะครับตรงนี้ไม่กี่ชิ้นก็ได้เงินล้านบน Amazon ในหัวข้อที่อาจารย์คุยครับว่าเอ๊ะลงแค่ชิ้นเดียวเนี่ยได้10ล้านบาทเนี่ยมันคืออะไรเรามาฟังกันก่อนนะครับตรงนี้ในเบื้องต้นการขายสินค้าที่เราจะทำได้ลงสินค้าได้แค่ไม่กี่ชิ้นเนี่ยหรือลงแค่ชิ้นเดียวเนี่ยขายได้ถึงหลัก10ล้านเนี่ยแล้วสินค้ากลุ่มนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มแบบไหนอธิบายทุกคนก่อนนะทุกคนที่รับฟังอยู่ในการขายบน Amazon ครับนักขายส่วนใหญ่เขาจะมีเลือกอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกครับก็คือการขายสินค้าแบบแมสหมายความว่าคือสินค้าทั่วไปเป็นสินค้าแบบอุปโภคบริโภคแบบสินค้าแบบที่ว่าสามารถหาได้ตามท้องตลาดหรือจะเป็นในส่วนของอย่างเช่นอาจจะเป็นในกลุ่มของอย่างยาสีฟันไอ้พวกเหล่านี้เป็นแบรนด์ยี่ห้อต่างๆนี่ก็จะมีคนรับสินค้าตรงเนี้ยแล้วก็ไปขายต่อบน Amazon อีกกลุ่มนึงครับกลุ่มที่2ก็คือว่าการทำแบรนด์สินค้าตัวเองโด
ดยอาจารย์ก็อยู่ในกลุ่มนี้ 100% ครับการทำแบรนด์สินค้าตัวเองเนี่ยจะค่อนข้างจะดีกว่ากลุ่มแมสอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณสามารถกำหนดราคาตลาดได้ก็คือราคาสินค้าคุณเนี่ยสามารถขายได้ราคาสูงในตลาดแมสสินค้าโดยทั่วไปดังนั้นการที่คุณจะขายสินค้าได้หลักล้านหรือหลักสิบล้านได้เนี่ยส่วนใหญ่ท็อปเซลเลอร์จะเลือกสินค้าที่แบบเป็นทำแบรนด์ตัวเองมากกว่าครับดังนั้นเกิดใครมุ่งมั่นว่าอยากจะขายให้ได้ยอดขายเยอะๆในบนอเมซอนเนี่ยการทำแบรนด์สินค้าตัวเองเนี่ยจะดีกว่าครับในลำดับต่อมาครับตรงนี้การที่คุณจะเข้าไปขายบนอเมซอนได้ผมต้องขอย้ำนะครับว่าคุณต้องดูความต้องการของในอเมริกาเนี่ยให้ชัดเจนหรือให้เด็ดขาดเสียก่อนอย่าใช้ความรู้สึกอย่าใช้ในอารมณ์การตัดสินใจเด็ดขาดหลายคนมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จในการขายบนอเมซอนหัวใจหลักครับก็คือเขามักจะใช้ความรู้สึกคิดเองเองเข้าใจไปเองแล้วก็ลงขายเสร็จปุ๊บก็ขายไม่ได้เองเหมือนกันหรือบางสินค้าประมาณว่าลงแบบเป็นวุ้ยอาจารย์ผมดีใจมากผมลงเป็นคนแรกเหมือนกันแน่นอนครับถ้าเกิดว่าสินค้าตัวไหนที่คุณลงเป็นคนแรกคุณก็จะตายเป็นคนแรกด้วยเช่นกันเอ้าทำไมอาจารย์เนื่องจากว่าสินค้าบางตัวถ้ามันไม่มีการค้นหาหรือเป็นคำศัพท์เฉพาะที่มีใครค้นหาในอเมริกาเลยเนี่ยหรือในอเมซอนเลยเนี่ยโอกาสที่คุณจะเจอผู้ซื้อเนี่ยคือศูนย์เลยครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญดังนั้นที่อาจารย์จะแนะนำต่อมาให้คุณลองเช็คแบบง่ายๆครับอย่างแรกก่อนคือคุณต้องรู้ก่อนครับว่าสินค้าที่คุณจะขายเนี่ยคือชื่อภาษาอังกฤษคือชื่ออะไรอันนี้คือเป็นข้อสำคัญที่อาจารย์พูดในคลับเฮาส์หรือว่าในสาธารณะทั่วๆไปเนี่ยข้อนี้สำคัญหลายคนเวลาจะเข้าไปค้นหาสินค้าบนอเมซอนไปขายหรือแม้กระทั่งใน Google เหอะจะพิมพ์แบบง่ายๆครับว่า Thai product Thailand product Thai Otop Thai handmade อะไรประมาณนี้เป็นต้นซึ่งมันไม่ใช่เป็นคำศัพท์ที่เป็นพวกสินค้าไทยดังนั้นคือจริงๆคุณต้องรู้ก่อนครับว่าเฮ้ยสินค้าคุณจะขายเนี่ยคือเป็นคีย์อะไรกันแน่อย่าใช้คำพวก Thai product ยกตัวอย่างเช่นอ่ะอย่างเหมือนแบบว่าเอาไปที่นวดไทยกันที่นวดไทยเนี่ยเขาใช้คำว่าไทยมัสซาทูนะครับไทยมัสซาทูก็คือว่าจะเป็นในตัวของเนี่ยเป็นคีย์ของที่นวดไทยเมื่อคุณได้คีย์สินค้าอย่างตัวอย่างไทยมัสซาทูอย่างที่นวดไทยแล้วนะอาจารย์จะทำไงต่อก็จะแนะนำครับให้คุณไปค้นหาในที่ Google Trend นะที่ Google Trend Google Trend เนี่ยคุณเข้าที่ Google ได้ครับมันจะมีส่วนหนึ่งครับและพิมพ์คุณให้คุณมีคำว่า Google Trend มันจะเป็นกราฟที่จะไปวิเคราะห์ครับว่าณเวลานี้เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาสนใจในคีย์สินค้าตัวนี้หรือไม่นะอย่างตัวอย่างอย่างไทยมัสซาทูพอคุณได้คีย์เสร็จปุ๊บก็ทำการไป copy แล้วแปะนะแปะใน Google Trend แล้วก็กดค้นหาดูถ้าเกิดกราฟย้ำนะครับถ้าเกิดกราฟของ Google Trend เนี่ยอยู่ตรงกลางค่อนข้างจะขึ้นไปข้างบนก็หมายความว่าตัวสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นที่นิยมในอเมริกามีโอกาสที่จะขายได้แต่ว่าเกิดว่ากราฟของคุณเนี่ยแบบอยู่ระดับกลางๆหรือว่าดิ่งไปด้านล่างแปลว่าสินค้าอาจจะยังไม่ใช่ซีซั่นในช่วงเวลานี้แต่ว่าเกิดสินค้าของคุณครับกราฟขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหมายความว่าสินค้าคุณมีความต้องการบ้างไม่ต้องการบ้างอันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคแล้วดังนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในการบ้านแรกให้ทุกคนลองเข้าไปค้นหาดูโดยใช้ Google Trend ช่วยเหลือครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในตรงนี้ที่อาจารย์เกิดมาตรงนี้คืออยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าการที่เขาจะขายได้เป็น10ล้านเนี่ยคือเขาไม่ใช่ว่าแบบไอ้อาจหยิบอะไรมาขายได้แบบนั้นนะอาจารย์ต้องการเกินก่อนว่าเขาเลือกแบบไหนและเขาเลือกความต้องการแบบไหนให้ชัดเจนที่สุดก่อนอันนี้ที่อาจารย์มาให้ความรู้ทุกคนเพิ่มเติมกันด้วยและยิ่งไปก่อนนั้นครับการขายสินค้าในหลักประมาณ10ล้านบาทเนี่ยแน่นอนครับว่าใน Amazon จะมี1โมเดลธุรกิจครับที่เขาซัพพอร์ตโมเดลนี้เขาเรียกว่า FBA ย่อมาจากอะไรก็คือ Fulfillment by Amazon ก็หมายความว่าส่งสินค้าไปสต็อกที่ใน Amazon เมื่อขายได้ทาง Amazon เนี่ยจะทำการจัดส่งสินค้าให้แทนผู้ขายทั้งหมดเลยครับปัจจุบันนี้อาจารย์ก็อยู่ในโมเดลของการขาย FBA เนี่ย 100% ด้วยเช่นกันดังนั้นตรงนี้เนี่ยหัวใจสำคัญคือคุณถ้าเกิดคุณจะส่งสินค้าไปในคลังใน Amazon เนี่ยอาจารย์จะแนะนำว่าคุณต้องดูความต้องการของในสินค้าตัวนี้ในอเมริกาให้เด็ดขาดเสร็จก่อนคือให้ชัดเจนเสร็จก่อนนั่นแหละครับเมื่อคุณชัดเจนกับในการดูความต้องการเสร็จปุ๊บจากนั้นคุณก็สามารถเลือกสินค้าในกลุ่มนี้ส่งไปขายที่ Amazon ก็มีโอกาสที่จะขายได้ด้วยเช่นกันดังนั้นจากนี้ไปครับเมื่อทุกคนพอเข้าใจในโมเดลในเบื้องต้นแล้วนะแล้วก็กระบวนการเบื้องต้นว่าที่นักขายหลายๆคนขายได้10ล้านเนี่ยเขาขายได้อย่างไรนะดังนั้นอาจารย์จะให้มาดูสินค้าตัวแรกกันก่อนสินค้าตัวแรกเป็น1สินค้าที่ว่าขายได้10ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยอย่างคุณรอนถามนิดนึงถ้าเกิดคุณรอนคิดถึงสินค้าไทยตัวไหนบ้างไหมครับที่อาจจะขายได้ประมาณ10ล้านบาทคุณรอนพอนึกได้ไหมครับตรงนี้คุณรอนเรามาเล่นกันนิดนึงเป็นอาหารได้ไหมครับอาจาร
เป็นอาหารไหมมันไม่ใช่อาหารนะสิมันไม่ใช่อาหารนะสิคุณรอนมันเป็นสินค้าที่อยู่ในผมเรียกว่าอยู่ในโต๊ะอาหารแล้วกันเป็นพวกช้อนซ่อมจานไทยๆเงี้ยครับไม่ใช่ช้อนซ่อมแต่เป็นจานแต่จานอะไรอ่ะจานอะไรที่มีความเฉพาะพิเศษมันไม่ใช่จานแก้วเดี๋ยวให้คุณรอนลองดูแล้วกันนะคุณรอนพอจะออกไหมจานใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างจริงๆกันเลยดีกว่าเพราะว่านี่คือเป็นหนึ่งสินค้าเฉพาะนะครับตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ออกไปแป๊บนึงก่อนงานคุณรอนเห็นยังโอ้อันนี้เป็นการใช้ทิ้งครั้งเดียวป่ะครับใช่ครับเป็นจานกระดาษครับนี้ทุกคนดูโปรไฟล์ของอาจารย์ครับอาจารย์เปลี่ยนภาพเรียบร้อยแล้วนะครับสินค้าตัวนี้มีใครทายได้บ้างเอ่ยนะครับตรงนี้เป็นจานอะไรเอ่ยอันนี้เกิดคุณรอนเรียกว่าจานอะไรจานกระดาษใช่ไหมจานกระดาษใช่จานกระดาษครับเป็นส่วนใหญ่ของพอดีผมตอนอยู่ฟิลิปปินส์จะเรียกว่าจานเหมือนกับจานปาร์ตี้ครับจานปาร์ตี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ทิ้งเลยแต่ดูเหมือนจานปาร์ตี้แต่มันมีอะไรพิเศษกว่านั้นน่ะคุณรอนลองดูดีจานมันสีอะไรสีมันแตกต่างกันใช่ไหมอันนี้เหมือนพวกรักโลกร้อนอะไรอย่างนี้ป่ะครับใช่เลยครับเป็นจานอีโคครับเป็นพวกทำจากไบโอหรือถ้าบ้านเราจะเรียกว่าจานกระดาษหรือจานชานอ้อยอะไรประมาณนี้ครับครับแต่เป็นอะไรที่มันเฉพาะพิเศษมากนักขายคนนี้ครับเขาลงสินค้าตัวนี้เป็นตัวแรกของเขาเลยแล้วก็ในตัวเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจคือจานที่คุณได้ทุกคนได้เห็นอยู่ที่อาจารย์นะจานเนี้ยคือขนาดเนี้ยประมาณ9นิ้วจานนี้ขนาด9นิ้วและทั้งหมดเนี่ยที่เขาขายอยู่ที่125จานต่อ1ชุดที่เขาซื้อไปอ่ะหมายว่าคนซื้อสินค้าตัวเนี้ยได้ทั้งหมด125จานดังนั้นราคาขายถ้าเกิดคุณลองดูจากในสายตาเนี่ยเกิดขายในราคาในไทยเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่อันนี้ใช่ไหมครับถ้ากับสายตาลองกับแบบคร่าวๆครับตรงนี้ถ้าอยู่เมืองไทยผมว่าน่าจะถ้าเกิดมัน100ชิ้นใช่ไหมก็น่าจะสักละ2-3บาทใช่ไหมครับประมาณ300-400ป่ะครับอาจจะเป็นไปได้นะในตรงนี้แล้วแต่ร้านค้าเหมือนกันเอาล่ะเรามาฟังราคาขายกันดีกว่าราคาขายตัวจานไบโอตัวจานอีโคตัวนี้เนี่ยราคาขายอยู่ที่ 18.99 เหรียญ 18.99 เหรียญตีเป็นเงินไทยประมาณ570บาทต่อ1เซตนะครับ570บาทต่อ1เซตความสำคัญก็คือว่าต่อ1เดือนนะ1เดือนเนี่ยเขาขายได้มากถึง 23,500 ชิ้นต่อเดือนครับยอดขายอยู่ที่ 446,265 เงินไทยประมาณเข้าๆครับ13ล้านบาทครับคุณล้อจานกระดาษชานอ้อยนี้สุดยอดเลยยอดเลยครับอาจารย์ขายได้เยอะมากเลยครับสำหรับจานแบบนี้เองนะใช่ครับถูกต้องมันเหมือนแบบสินค้าที่แบบเฮ้ยแบบดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่เอาจริงๆนี่แบบเป็นหนึ่งสินค้าที่แบบว่าเฮ้ยเพราะว่าเราก็มีหลายโรงงานที่ผลิตจานแบบพวกเหล่านี้เหมือนกันแต่ถ้าว่าในต่างประเทศเนี่ยความต้องการการใช้งานนี่ก็ค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันผมก็เลยมองว่าการที่ผมได้มาพูดแล้วได้มาแบ่งปันในตรงนี้เนี่ยคืออยากให้ทุกคนได้ที่จะฟังเนี่ยได้ไอเดียให้รู้ว่าเฮ้ยสินค้าที่ใกล้ๆเราเนี่ยมันขายได้หลัก10กว่าล้านบาทเลยเหรอใช่ครับอาจารย์ก็มายืนยันว่านี่คือใช่ถูกต้องแล้วก็เป็นหนึ่งสินค้าที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมด้วยอย่าลืมนะครับว่าคนในอเมริกาเขาชอบปาร์ตี้มากเดี๋ยวก็เอาท์ดอร์เดี๋ยวก็ไปป่าเดี๋ยวก็ไปนู่นจานพวกเหล่านี้เขาก็ชอบเนื่องจากว่าจานตรงนี้ที่จุดเด่นตัวนี้ต่อคือค่อนข้างจะมีขนาดน่าจะหนาพอสมควรในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็เลยมาให้ไอเดียกันในเบื้องต้นสินค้าตัวนี้ชิ้นแรกก่อนนะโอ้คุณรอนเจอจานใบนี้ไปเป็นไงบ้างครับคุณรอนน่าสนใจมากเลยครับอาจารย์ทีนี้ต้องไปหาอุปกรณ์อื่นๆด้วยครับนี่มาว่ากันไปแล้วที่อาจารย์เข้าไปดูต่อคือว่าคนเนี้ยก็คือหลังจากที่ลงสินค้าตัวเนี้ยแล้วประสบความสำเร็จเขาทำไงต่อก็คือว่าจานเนี่ยมันขนาด9นิ้วใช่ไหมครับเขาก็ขยายลายครับก็คือจานขนาด6นิ้วกับ7นิ้วต่อเขาขยายลายและก็จานเนี่ยไม่ได้มีทรงนี้ทรงเดียวครับคุณหลอน
มันมีเป็นทรงแบบทรงเหมือนแบบเป็นจานแบบจานที่แบบมีเหมือนมีตูดแบบเหมือนแบบตูดขยายขึ้นอ่ะประมาณนี้ครับพอได้เห็นภาพไหมคุณรอนครับแตกลายออกไปนะครับอาจารย์ใช่ถูกต้องดังนั้นคือตรงเนี้ยถ้าเกิดบางคนถ้าเกิดเข้าใจคอนเซ็ปต์เขารู้ว่าตัวเนี้ยทำให้กับเขาได้เขาก็แค่ขยายลายก็ต่อยอดได้เงินเพิ่มเติมอีกครับนี่คือจานกระดาษครับหรือจานชานอ้อยของบ้านเราหนึ่งในสินค้าครับที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าทุกคนที่ได้ฟังอยู่ครับได้เห็นว่าเฮ้ยมีคอนเน็กชันมีต่างๆเนี่ยก็ลองดูในโอกาสในการขายบนAmazonกันดูครับเอาล่ะมาดูสินค้าอันที่สองกันผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยคิดถึงมันแน่นอนนะคุณรอนเป็นหนึ่งในสินค้าเดี๋ยวให้คุณรอนลองทายก่อนเป็นหนึ่งในสินค้าที่อยู่ที่จะใช้ประดับบนร่างกายและอยู่ในบริเวณอยู่ข้างบนตรงคอไหมผมเรียกไงดีเฉลยเลยดีกว่าใบยากหน่อยตัวเทียบรถเป็นสร้อยป่ะครับหรือว่าเป็นแนวนั้นไม่ใช่สร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันนี่คือสินค้าตัวนี้ครับเดี๋ยวผมออกไปแป๊บนึงนะเหมือนเดิมนั่นคุณรอนทุกคนลองดูอาจารย์กันคุณรอนเห็นผมไหมมากครับผมมันคือเหมือนแหวนรัดคอเหรอครับไม่ใช่แหวนรัดคอครับไม่ใช่ครับมันอยู่ตรงเนี่ยเลยคอขึ้นไปอ่ะเลยคอขึ้นไปอยากรู้อยากให้คุณลองทายซิว่าตัวเนี้ยเอาไว้ประดับตรงไหนเลยคอขึ้นไปด้วยเหรออาจารย์มันเหลือไม่กี่ที่แล้ว หนึ่งในสินค้าที่หลายคนอาจจะมองแบบว่ามันขายได้เหรอเดี๋ยวเฉลยให้ครับไม่ใช่ที่รัดผมครับเป็นตัวชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า nose ring hoop ห่วงที่เอาไว้ประดับตรงจมูกครับคุณรอนห่วงแฟชั่นอะห่วงแฟชั่นพวกแบบอาจเป็นล็อกๆแบบพังๆหน่อยอะที่แบบว่าเป็นห่วงแฟชั่นนะครับที่เอาไว้ใส่ตรงหัวไม่ตรงหูตรงของจมูกใช่ครับถูกต้องนี่ครับหนึ่งในสินค้าเขาเรียกว่าบอดี้จิวเวลรี่หนึ่งสินค้าที่สินค้าตัวนี้น้ำหนักสินค้าเพียงแค่16 กรัมเองนะ16 กรัมเองอ่ะคุณร้อนเบาสุดๆจริงๆขนาดนี่ประมาณ12 มิลลิเมตรเท่านั้นนี่ความแบบว่าตัวของเรียกว่า1.2 เซนละกันนะความกว้างของตัววงตัวเนี้ยคราวเนี้ยถ้าเกิดคุณรอนมองแล้วคุณรอนรู้แล้วว่าตัวสินค้าตัวนี้คืออะไรราคาขายในไทยคุณรอนคิดว่าประมาณเท่าไหร่เนี่ยไอ้ห่วงที่เอาไว้แฟชั่นตรงจมูกเนี่ยครับอาจารย์อะไรนะครับขออีกรอบนึงถ้าเป็นลักษณะนี้ผมว่ามันน่าจะขายเป็นเซ็ตใช่ไหมไม่น่าไปขายชิ้นเดียวใช่ไหมครับอาจารย์ชิ้นเดียวครับทีละชิ้นเลยเหรอครับใช่ครับถูกต้องก็ถ้าเกิดขายบ้านเราน่าจะอันนี้ผมแค่เดาๆนะครับเดามาเลยครับอันนี้ส่วนร้อยบาทนะครับถ้าอยู่บ้านเรานะอาจจะเป็นไปได้ร้อยอาจจะ150แล้วแต่นะประมาณนี้โอเคมาดูราคาขายกันนะราคาขายบนAmazonครับ1ชิ้นครับอยู่ที่ 10.99 เหรียญตีเป็นเงินไทยครับอยู่ที่330บาทต่อ1ชิ้นครับและความสำคัญห่วงที่เป็นแฟชั่นประดับตรงจมูกเนี่ยหรือไอห่วงที่ตรงจมูกเนี่ยขายได้ต่อเดือนครับจำนวน 37,821 ชิ้นยอดขาย 415,652 เหรียญตีเงินไทยอยู่ที่12ล้านบาทครับนี่คือห่วงตรงจมูกคุณล้อนหัวนี้ตลาดนี้เรานึกไม่ถึงเลยนะครับอาจารย์ว่ามีคนซื้อขนาดนั้นครับใช่เลยมันอย่าลืมนะครับว่าที่อเมริกาก็จะมีพวกแฟชั่นพวกเหล่านี้ด้วยเหมือนกันโอ้ให้ตายครับโรบินอาจารย์ตอนนี้ทำกันบ้านแบบเฮ้ยเป็นหนึ่งสินค้าจริงๆอาจารย์ก็มีลูกศิษย์หนึ่งคนที่ทำบอดี้จิวเวลรี่และค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างดีด้วยเช่นกันนะก็ถือว่าถ้าเกิดใครที่มีคอนดิชันในเรื่องของเกี่ยวกับสินค้ากลุ่มแบบตรงนี้เนี่ยก็ลองดูครับมันก็เป็นหนึ่งสินค้าที่ขายได้ตลอดทั้งปีและขายได้ดีด้วยครับนี่คือเป็นหนึ่งในสินค้าแฟชั่นครับตรงนี้มาดูกันครับอีกสินค้าหนึ่งตัวนะอาจารย์มีสินค้าอีกหนึ่งตัวที่อยากจะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันเอาล่ะคุณลองมาทายกันดีกว่านะคุณสันท้ายเราขึ้นมา
เราขึ้นมาพูดคุยกันก่อนนะตรงนี้อาจารย์หาผู้ช่วยกันนิดนึงดีกว่ามาเล่นด้วยกันมาสนุกด้วยกันดีกว่านะว่าคุณสันทัศน์สะดวกก็ขึ้นมาได้เลยนะครับตรงนี้เรามาสนุกกันเพราะสินค้าตัวต่อไปอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับคุณสันทัศน์อ่ะยังไงก็ตอนนี้สินค้าตัวต่อไปคุณรอนเดี๋ยวเรามาทายกันดีกว่าตัวนี้เนี่ยสินค้าตัวนี้อ้าวคุณสันทัศน์โอเคสวัสดีครับคุณสันทัศน์สวัสดีคุณสันทัศน์สวัสดีอาจารย์สวัสดีอาจารย์รอยสวัสดีอาจารย์เบนครับสวัสดีครับคุณสันแม็กซ์โอเปอเรเตอร์แล้วก็ผู้ขอรับฟังทุกท่านครับขอบคุณมากครับคุณสันทายที่ขึ้นมาร่วมมาเป็นเพื่อนของอาจารย์แล้วก็มาเป็นแขกของอาจารย์ด้วยเขาเนี่ยตอนนี้เป็นสินค้าตัวสุดท้ายเลยเมื่อกี้ที่เห็นคุณสันทายก็เห็นแล้วว่าเป็นจานกระดาษผมคุณสันทายเห็นแล้วตอนแรกเป็นไงฮะผมนึกว่าเป็นที่คาดผมครับอาจารย์ไม่จานกระดาษเอาจานกระดาษก่อนอ๋อจานกระดาษเหรอครับฮะจานกระดาษผมนึกว่าเป็นจานแบบไอตัว PE อาจารย์ไอตัว PE ที่เป็นพลาสติกที่ผมเคยเห็นนะฮะแล้วผมคาดเดาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมก็เดาไปว่าน่าจะเป็นทำจากต้นไม้หรือใบไม้อะไรสักอย่างที่ผมเดาไปครับอาจารย์ก็เฉลยมาพอดีครับโอเคครับนั่นคือเป็นจานขนาดไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าตัวนี้ขายได้เยอะเหมือนกันและก็หัวเมื่อกี้ใช่ครับแล้วหัวเมื่อกี้เห็นคุณสันทายก็บอกว่านึกว่าเป็นที่คาดผมใช่ไหมใช่ครับอาจารย์คือผมเดาครับคือภาพมันเล็กไงก็คิดว่าเป็นวงกลมทุกคนก็จะเป็นที่คาดผมแต่ว่ามันเป็นบอดี้จิวเวลรี่คุณสันทายเคยคิดไหมเต็มห่วงพี่ไว้จมูกไม่คาดคิดมาก่อนเลยครับว่าวงตัวนี้น่าจะเป็นบอดี้จิวเวลรี่ได้ครับแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมาประดับตรงจมูกผมเคยเห็นแต่ในหนังอาจารย์หรือเห็นแต่ในรูปของชาวผิวดำหรือนักเจาะกายอะครับแต่ผมไม่คาดฝันว่าจะเป็นตัวนี้ที่อาจารย์นำเสนอครับเชิญอาจารย์ต่อครับได้เลยขอมากคุณสันทายก็เนี่ยครับหนึ่งสินค้าที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่เขาเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยที่อาจารย์จะคุยตัวไปตัวสุดท้ายนะหนึ่งสินค้าที่เมืองไทยอาจารย์คิดว่ามีแต่เพียงแค่ว่าในตัวเนี้ยสินค้าตัวนี้ลองให้คุณสันทายคุณลองทายกันเอางี้อยู่ในห้องนอนห้องนอนเนี่ยคิดว่าสินค้าตัวนี้คืออะไรเอ่ยมีใครเดาไหมคุณรอนคุณสันทายหมอนเหรอครับอาจารย์หมอนแต่ใช่เป็นหมอนละแต่ประเด็นไม่ได้ขายหมอนเราขายอะไรเราไม่ได้ขายหมอนฮะขออีกรอบนึงครับปลอกถูกต้องครับปลอกหมอนเดี๋ยวมาดูตัวอย่างตัวนี้กันโอเคปลอกหมอนแบบไหนมาดูกันครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวอาจารย์ขอออกเหมือนเดิมแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ท่านคุณรอนนี่คือปลอกหมอนครับประเด็นปลอกหมอนตัวเนี้ยถ้าตามที่คุณรอนคิดว่าปลอกหมอนเนี้ยมันจะมีคุณสมบัติอะไรพิเศษกว่านั้นไหมก็น่าจะกันไรฝุ่นน้อยอาจารย์แล้วก็ทำจากธรรมชาติประมาณนี้ไหมครับอาจารย์ร้อนไม่ใช่ครับอันเนี้ยที่ความแตกต่างที่ตัวนักขายคนนี้นำเสนอเขาบอกว่าปลอกหมอนเนี้ยสำหรับผมและผิวคือประมาณว่าท่านนอนไปเนี้ยคือผมจะไม่ตื่นมาจะไม่กระเซิงอ่ะเอาว่ากันง่ายๆกันอ๋อน่าจะเป็นช่วยรถไฟฟ้าสถิตมั้ยครับคาดเดาจ้ะอาจจะเป็นไปได้คือแบบตื่นมาแล้วรู้สึกว่าผิวแบบยังแบบว่าคือแบบหน้าคือทุกอย่างเหมือนแบบเป่งปังอยู่ว่าง่ายๆคือไม่ได้แบบบุ๋มไปความสำคัญอยู่ที่ว่ามันเป็นคาร์ตอนด้วยเหมือนกันประเด็นสิ่งของเปาะหมอนเนี้ยความพิเศษของมันอยู่ที่เขาบอกย้ำนะเรามีการซ่อนซิปด้วยซ่อนซิปคือเป็นซิปแบบซิปแบบพวกลูกแล้วแหละเขาซ่อนซิปไม่ให้เห็นอันนี้คือสิ่งเขานำเสนอนะขนาดเปาะหมอนเนี้ยอยู่ที่20 คูณ 36 นิ้วปกติบอกใช่ค่อนข้างกว้างนะประเด็นเชื่อว่าคุณรอนคุณสันทายเนี่ยอาจจะเคยที่ว่าซื้อปลอกหมอนปกติปลอกหมอนเนี่ยเขาขาย1ชิ้นหรือขายเป็นคู่ครับมีทั้งแพ็คเดียวและแพ็คคู่ครับอาจารย์ถ้าไม่ก็อาจจะมาพร้อมกับหมอนข้างครับคือขายเป็นเซ็ตนะตรงนี้ขอบคุณมากครับก็แต่ประเด็นนักขายคนเนี้ยเขาขายเพียงแค่1ชิ้นก็คือ1ปลอกหมอนนี่แหละ1ปลอกชิ้นนี่แหละตัวปลอกหมอนเนี่ยถ้าตามที่คุณสันทายคุณรอนได้เห็นเนี่ยว่าคุณสมบัติของมันคืออะไรถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเราพอจะหาสเปคแบบนี้ได้ไหม
ุณสันทายว่าพอจะมีเจอไหมน่าจะมีอาจารย์แต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในห้างใหญ่ๆแล้วก็ราคาก็คงน่าจะโดดพอสมควรจ้ะน่าจะโดดกันโอเคขอบมากครับคุณร้อนมองว่าไงครับโอ้ถ้าน่าจะมีนะครับอาจารย์น่าจะมีอยู่ครับผมนั้นถ้าเกิดว่าน่าจะมีราคาขายที่ว่าในเมืองไทยเป็นบาทไทยเนี่ยคิดว่าคุณสันทายคุณรอนน่าจะราคาเท่าไหร่ปอกมอนตัวเนี้ยน่าจะหลักพันขึ้นครับอาจารย์ประมาณนะครับพันขึ้นนะคุณรอนคิดว่าประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเกิดกันผมก็เห็นด้วยกับคุณสันทายนะก็น่าจะเป็นหลักพันเหมือนกับมันมีอะไรที่พิเศษกว่าปอกมอนนั่นคือใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับตรงนี้แน่นอนครับเมื่อมีความพิเศษราคาขายบนอเมซอนก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับราคาขายบนอเมซอนครับตัวเปาะหมอนนี้ครับอยู่ที่ 43.99 เหรียญ 43.99 เหรียญตีเงินไทยประมาณ 1,350 บาทต่อ1ชิ้นครับความสำคัญต่อมาคือเปาะหมอนตัวนี้ขายได้ถึงจำนวนต่อเดือนนะ 12,740 ชิ้นยอดขายตีเป็นดอลลาร์นะครับต่อเดือนอยู่ที่ 564,332 ดอลลาร์ตีเงินไทยประมาณครับ16ล้านบาทครับปอกหมอนตัวนี้ครับคุณรอนคุณสันทายโอ้พระเจ้าขนลุกเลยครับอาจารย์ร้อนสุดๆปอกหมอนเหมือนไม่มีอะไรเลยนะเคยไม่กี่อย่างเองอาจารย์เบสจะร้อนนี่เลยครับหนึ่งสินค้าต่างๆที่อยากให้ทุกคนได้ว่าเฮ้ยแบบมันใกล้ตัวขนาดนี้มันขายได้ขนาดนี้เพียงแค่ว่าเขาแปะเหมือนว่าเขาไปเสริมคุณสมบัติปกติปอกหมอนแค่ใส่นะครับปอกหมอนนี่เขาแค่ใส่มาแบบเราแค่ใส่ก็คือจบแล้วแต่เขาเนี้ยตัวของปอกหมอนเนี่ยมันมีเขาเรียกความพิเศษเกิดขึ้นมันน่าสนใจนะตรงนี้ถ้าเกิดหลายคนที่ฟังอาจารย์อยู่คุณสันทายและทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะแปลงคุณสมบัติบางอย่างที่ทำให้แบบสินค้าตัวนี้มันโดดเด่นมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเปาะหมอนที่มีกลิ่นหอมหรือเปาะหมอนที่แบบเนี้ยสำหรับผมที่เขาเน้นในนักข่าวเนี้ยเขาเน้นเลยว่าเป็นซิลฮิโลเคส for hair and skin ครับ for hair and skin ครับตัวนี้ดังนั้นคือเขาก็จะเน้นตัวนี้เลยโอ้แบบมันเหลือเชื่อจริงอ่ะคือเขาเน้นเรื่องของว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดใครใช้ตัวของเปาะหมอนเนี้ยเรื่องของผมและก็ผิวเนี่ยโอเคแน่นอนนี่แหละครับดังนั้นคือบอกไงว่าสินค้าไทยปอกหมอนเนี่ยถ้าเราอัปเกรดหรือว่าเราสร้างนวัตกรรมหรือว่าเราลองคุยกับทางโรงงานที่ผลิตปอกหมอนนี้ว่าเราพอจะทำอะไรที่มันพิเศษกว่านั้นได้เพียงแค่คุณมีความพิเศษแค่นิดเดียวเนี่ยมันทำให้สินค้าคุณขายได้ราคาสูงขึ้นและยอดขายคุณจะขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับตรงนี้คุณรอนคุณสันทายได้เห็นสินค้าทั้ง3ชิ้นเป็นไงบ้างครับทั้งจานกระดาษและห่วงที่ไว้ประดับตรงจมูกและก็ปอกหมอนครับน่าสนใจมากเลยครับอาจารย์เชิญคุณรอนก่อนครับครับก็ทำให้เห็นเลยนะครับว่าจริงๆอ่ะสินค้าที่มันอยู่ทั่วไปที่เราอาจจะไม่นึกถึงเนาะมันสามารถขายได้ดีมากในAmazonเลยครับแล้วคุณสันทายครับโอ้เห็นพ้องกับอาจารย์รอนเลยครับเพราะว่าบางทีสินค้าสามตัวเนี่ยบางทีมันเคยผ่านตามาแล้วมันอาจจะเคยเห็นด้วยตาเปล่าในเมืองไทยอาจจะเคยจับต้องมาแล้วแล้วมันคืออะไรอะไรเงี้ยทีนี้เมื่อถูกไปขายในตลาดนะครับที่จันเบนดูแลมันไม่น่าเชื่อเลยนะครับมันสามารถที่จะทำมูลค่าให้เป็น10เท่าได้ครับไม่น่าเชื่อเลยจ้ะจับเชิญครับเชิญจับต่อครับเด่นของมากของคุณสันทายก็ที่อาจารย์อยากจะให้ได้ทุกคนได้เห็นแบบเฮ้ยคือสินค้าใกล้ๆตัวของบ้านเนี้ยมันมีโอกาสสิ่งที่อาจารย์ได้ทำกันบ้านมาเนี่ยคือทำไมอาจารย์ถึงมาบอกทำไมอาจารย์ไม่ขายเองล่ะหลักๆคือว่าอาจารย์ก็มีสินค้าบางตัวที่เกิดมาอาจารย์ก็แฮปปี้ตรงนั้นแหละแต่ในบางอย่างที่อาจารย์ได้เห็นโอกาสมาเนี่ยอยากจะมาแบ่งปันอยากจะได้ให้มาทุกคนได้มาได้ฟังว่าเฮ้ยเนี่ยอาจารย์ก็ได้เห็นโอกาสแบบนี้เหมือนกันใครก็ใครมีคอนเนคชั่นหรือว่าใครที่แบบว่าสามารถที่จะสานต่อในไอเดียนี้ได้และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้อาจารย์ก็มีความสุขแล้วครับที่อาจารย์ได้มาแบ่งปันในตรงนี้เพราะในตรงเนี้ยสิ่งส่วนสำคัญสุดสำคัญที่สุดหลายคนเวลาจะเข้าไปขายสินค้าไปต่างประเทศหรือจะไปที่ไหนก็ได้เถอะคำถามยอดฮิตก็คือว่าอาจารย์ผมจะขายอะไรดีเนี่ยน่ะเป็นคำถามโลกแตกเลยครับคุณสันทายผมโดนถามเยอะมากเลยอย่างคุณสันทายผมเห็นพ้องด้วยเพราะว่าผมชอบที่ฟังบรรยายจากอาจารย์เบนนะครับแต่อาจารย์ลงบ่อยๆเนี่ยคือภาพรวมอ่ะนะครับสินค้าทั่วโลกเนี่ยม
ันมีเป็นล้านๆชิ้นอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดเรามองในตลาดไทยของเราเนี่ยจริงตลาดไทยของเรามันก็มีอะไรโดดเด่นอยู่แล้วนะครับมันเป็นท้องถิ่นและเป็นโอท็อปของเราด้วยอ่ะแต่บางทีอ่ะเราจะเอาสินค้านั้นไปขายเนี่ยเราจะทำตลาดได้อย่างไรและที่สำคัญเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมฟังอาจารย์เบนซ์กล่าวถึงมันสำคัญที่คีย์เวิร์ดแต่ว่าไอ้สินค้าตัวนี้มันเรียกว่ายังไงนะถ้ามันเรียกให้เห็นพ้องที่ในตลาดอเมริกาเขาสื่อเขาเข้าใจเนี่ยตัวนี้คือหัวใจสำคัญครับอาจารย์เชิญอาจารย์เบนซ์ครับขอบคุณมากครับคุณสันท้ายก็นี่คือสิ่งที่สำคัญสุดที่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยเป็นสินค้าที่แบบว่ามันไม่ไกลจากตัวเราและสินค้าไทยหลายตัวมีโอกาสดังนั้นสิ่งที่สำคัญสุดก็คือว่าขอให้คนได้เข้าใจว่าโอกาสของบ้านเราเนี่ยมีโอกาสที่จะขายสินค้าอย่างแน่นอนเลยแค่ว่าคุณได้เห็นโอกาสแล้วจะลงมือทำหรือไม่อันนี้สำคัญที่สุดครับดังนั้นในตรงนี้ครับหลังจากที่ทุกคนได้เห็น3สินค้าแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครตรงนี้ครับชอบในคอนเทนต์ตรงนี้บ้างครับอยากให้ทุกคนครับกดยกมือให้กำลังใจกับวิทยากรนิดนึงครับให้กำลังใจกับจันนิดนึงยกมือให้กำลังใจว่าชอบในคอนเทนต์นี้ครับตรงนี้ทุกคนไหนกดยกมือกันนิดนึงครับว่าคุณชอบคอนเทนต์นี้หรือเปล่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกๆในการยกมือเลยครับขอบคุณจริงๆครับตรงนี้ขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณขอบคุณมากจริงก็ได้เห็นอยู่นะครับขอบคุณจริงในกำลังใจต่างๆที่เราได้นะครับก็ในส่วนสำคัญที่สุดเดี๋ยวอาจารย์เปิดเบอร์มือรอบหนึ่งก่อนดังนั้นในตรงส่วนสำคัญในการขายสินค้าในบนอเมซอนถ้าใครมองแล้วว่าแบบอาจารย์ผมอยากจะจริงจังในการหาเงินบนอเมซอนเนี่ยอาจารย์จะมีคลาสเรียนอะไรแนะนำไหมแน่นอนครับในสิ่งสำคัญอาจารย์ก็จะมีในคลาสเรียนครับเป็นตัวคอร์สเรียนเราจะเรียนกันในสัปดาห์หน้านะขายอเมซอน4ประเทศเราจะไปเรียนรู้กันที่ขายที่ประเทศอเมริกาออสเตรเลียสิงคโปร์และก็ญี่ปุ่นครับเราเรียนกันเสาร์อาทิตย์หน้านะวันที่25-26ถ้าใครสะดวกและต้องการอยากจะมาเรียนรู้การหาเงินในอเมซอนอย่างจริงจังอาจารย์พร้อมที่จะดูแลต่อเนื่องอีก1ปีหลังจากจบคลาสเรียนอาจารย์ไม่ได้ทิ้งกันไปไหนนะย้ำนะครับอาจารย์ไม่ทิ้งกันไปไหนเรามียังมีกลุ่มซัพพอร์ตพร้อมมีอาจารย์คอยดูแลกันตลอดไปอีก1ปีข้อสำคัญถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะมาเข้าในคลาสเรียนของอาจารย์กันก็สามารถคลิกที่โปรไฟล์ได้ครับตรงนี้ก็จะแล้วอาจารย์จะมี LINE ID อยู่ครับเป็น LINE official ของอาจารย์คือ @benzo.net ครับ @benzo.net ถ้าใคร add LINE ไปนะครับแล้วก็ทักมาว่าโอ้บอกอาจารย์ผมสนใจที่อยากจะเข้าคลาสเรียนผมมาจากขับเฮาแน่นอนครับอาจารย์ก็จะจัดโปรพิเศษให้ครับก็คือราคาปกติครับถ้าอยู่ในหน้าเว็บเนี่ยจะอยู่ประมาณ 9,900 บาทแต่เกิดมาจากคลับเฮ้าส์ครับจะเหลืออยู่เพียงแค่ 6,900 บาทเท่านั้นและข้อสำคัญในสิทธิ์ของคลับเฮ้าส์เท่านั้นนะคุณจะได้โคชชิ่งจากอาจารย์โดยตรงโคชชิ่งหมายความว่าเหมือนแปลว่ามาดูซิว่าผมจะสามารถช่วยอะไรคุณได้ในระยะเวลา30นาทีย้ำนะครับ30นาทีปกติอาจารย์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาของผู้ประกอบการ SME ก็ประมาณ30นาทีนี่ขั้นต่ำมูลค่าถึง 25,000 บาทที่เขาต้องจ่ายเราเนี่ยอาจารย์ให้กับคุณไปเลยครับสำหรับของคนที่ทักมาจากกับเฮ้าถ้าใครที่สนใจอยากลุยในคลาสเรียนนะครับตรงนี้ก็สามารถคลิกที่โปรไฟล์ของอาจารย์ครับดู LINE ID แล้วก็แอด LINE Official ของอาจารย์ได้เลยครับ @benzo.net ครับทักไปที่ LINE @ของอาจารย์แล้วจากนั้นขอสิทธิ์ตรงนี้ได้เลยบอกเลยครับว่าในคลาส2วันนี้เราจะเรียนรู้การผ่านจาก Zoom นะครับไม่ต้องเดินทางเราสามารถพูดคุยอย่างได้อย่างเต็มที่เลยครับในคลาสเรียนดังนั้นตอนนี้ครับอยู่ในช่วงของ Q&A ใครมีคำถามประการใดครับก็สามารถส่งจรวดกันมาได้นะตรงนี้ส่งจรวดกันมาหรือว่าจะยกมือขึ้นมาถามกันนะครับตรงนี้ก็ยินดีครับในบนพานอกกันคุณรอนมีคำถามส่งหาคุณรอนไหมยังไม่มีครับแต่รู้สึกมีคนยกมือป่ะครับคุณบาสไหมครับมีคนยกมือทำไมผมไม่เห็นมีไหมคุณรอนดึงขึ้นมาได้ไหมงั้นผมขออนุญาตคำถามแรกอาจารย์มาเลยถามให้เพื่อนสมาชิกครับขอขออนุญาตพี่รอนนะครับผมขอมาเลยมาเลยไม่ได้คำถามไทยผมเนี่ยถามต่อเหมือนกันคำถามนี้ก็คือลูกศิษย์เนี่ยไปเรียนแล้วอาจารย์มีการดูแลหลังการขายให้ในหนึ่งปีอาจารย์คำถามคือถ้าพ้นหนึ่งปีเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยสามารถจะมารีนิวแล้วก็อาจารย์จะดูแลต่ออีกหนึ่งปีมีค่าใช้จ่ายยังไงหรือว่าต้องมารวมอัปเดตอะไรครับผมขอบคุณมากครับคุณสันท้ายคำถามดีมากครับจบ1ปีไปแล้วเกิดคุณยังทำใน Amazon ยังอยู่แล้วอยากจะมาอัปเดตอาจารย์ไม้ก็บอกลูกศิษย์ว่าเกิดจบ1ปีไปแล้วปุ๊บถ้าเกิดใครอยากจะมาต่อแล้วก็มากระตุ้นบางคนแบบประมาณว่าแบบบางทีก็ไฟมอดๆนะอยากได้สิ่งอาจารย์เพิ่มเติมก็ในคลาสเรียนนี้อาจารย์ก็จะมีราคาพิเศษให้เหมือนกันนะซึ่งราคาพิเศษตรงนั้นนี่ของต้องดูข้างหน้าทีนึงว่าราคาจะลดได้เท่าไหร่ทีนึงแต่ว่าไม่ใช่ราคาปกติละกันก็คือจะดูแลต่ออีก1ปีแล้วก็มาพูดคุยกันต่อครับคุณสันท้ายครับหมดคำถ
ามครับเชิญคุณบาสครับสวัสดีครับคุณบาสครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆมอนิเตอร์ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์เบนซ์นะครับสวัสดีคุณลองด้วยนะครับข้างหาก็คือจะถามว่าสินค้าไทยที่ขายในบนแพลตฟอร์มในซอนนะครับขาย1ชิ้นในราคา10ล้านใช่ไหมครับคือเขาขายกันต่อปีหรือว่าเป็นกี่ใช่ว่าจะต้องขนาดนานขนาดไหนครับแบบเป็นต่อปีหรือว่าหลายปีไปได้ 2-3 ชิ้นขึ้นไปครับขอบคุณมากครับคุณบาสเดี๋ยวเราเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ตรงนี้นะครับในสถิติที่อาจารย์วิเคราะห์มาเนี่ยสินค้าตัวพวกเหล่านี้เนี่ยก็ลงขายมาในระยะเวลาหนึ่งและประมาณเฉลี่ยขั้นต่ำก็ประมาณ 4-5 ปีโดยประมาณนะคุณบาสสินค้าตัวนี้เนี่ยที่ขายกันได้หลัก 2-3 หมื่นเนี่ยคือที่อาจารย์พูดมาไม่ใช่ว่า4ปีรวมกันแล้วได้4ปีรวมแล้ว 20,000 นะ1เดือนเดือนละประมาณ 20,000 กว่าชิ้นนั่นแหละครับคุณบาสดังนั้นคือสินค้าทุกตัวที่อาจารย์เลือกมาเนี่ยก็พยายามเลือกแบบที่ใกล้ตัวของบ้านเราที่สุดเพราะว่าการขายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าลงปุ๊บเราจะได้10ล้านทันทีมันก็มีกระบวนการอย่างเช่นการนำเสนอรูปภาพการเขียนหัวข้อการละเอียดต่างๆพวกเหล่านี้เป็นต้นครับคุณบาสครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณบาสที่ได้มาพูดคุยกันครับมีคนขึ้นมาอีกฮะคุณเต้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเต้ยจะรบกวนสอบถามว่าอย่างในกรณีที่เราส่งลงขายสินค้านะคะมันก็จะมีคู่แข่งอื่นๆเยอะไปหมดเลยอะค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้คนเขาเห็นของเราอะคะได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณเตยจริงๆในการแข่งขันอยากยกตัวอย่างเปาะหมอนละกันเปาะหมอนนี่เป็นหนึ่งสินค้าที่ค่อนข้างคลาสสิกและการแข่งขันค่อนข้างสูงหัวใจสำคัญอยู่ที่อย่างแรกก่อนว่าคีย์สินค้าของคุณเนี่ยคือชื่ออะไรอันนี้สำคัญก่อนอย่างแรกก่อนคือและข้อต่อมาคือว่าคุณมีความแตกต่างกับคู่แข่งไหมถ้าเกิดว่าคุณเตยขายปลอกหมอนเหมือนกับเขาปกติทั่วๆไปโดยที่แบบว่าไม่ได้สำหรับแบบผมไม่สำหรับพวกผิวคู่เหล่านี้การแข่งขันถ้าเกิดสินค้าหน้าตาเหมือนกันคุณเตยต้องแข่งขันอะไรครับคุณเตยราคาใช่เลยถูกต้องเพราะเราไม่แตกต่างกันถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวท็อปเซลเลอร์เขาขายประมาณ10เหรียญคุณเตยต้องขายเท่าไหร่เอ่ยหรือไม่ก็อาจจะต้องราคาเท่ากันแต่มีของแถมเพิ่มถูกต้องครับคุณเตยแล้วเกิดว่าอาจารย์บอกว่าคุณเตยถ้าเกิดท็อปตัวนั้นขาย10เหรียญอาจารย์อยากให้คุณเตยเนี่ยขายให้ได้ประมาณ19เหรียญเนี่ยคุณเตยต้องทำยังไงคำถามน่าสนใจไหมล่ะ ต้องเพิ่มมูลค่าใช่สิ่งหนึ่งต้องทำยังไงนี่มันก็อีกเรื่องใช่ถูกต้องหลายคนโดน mindset แบบนี้ครับคุณเตยคือว่าเวลาเห็นคนแบบขายแบบราคาแบบอย่างนี้เจอท็อป10เหรียญปุ๊บสิ่งเดียวนักขายคนไทยพุ่งก่อนเลยคือว่าฉันตัดราคา8เหรียญ9เหรียญ7เหรียญสุดท้ายก็แข่งราคาเนี้ยดรอปลงมาแต่ไม่มีใครกล้าคิดว่าถ้าเกิดว่าท็อปขาย10ฉันขาย19ขาย15ที่มากกว่านั้นเนี่ยมันต้องทำยังไงน่าสนใจมั้ยคุณเตยสนใจมากค่ะขอบคุณมากจริงๆผมอาจารย์จะไกด์ไลน์ให้ก่อนนะหัวใจหลักก็คือว่าดูก่อนว่านักขายคนนั้นเนี่ยท็อปเซลเลอร์คนนั้นเนี่ยสินค้าตัวนั้นเนี่ยเขาส่งสินค้าแบบเป็นซองแบบแพ็คธรรมดาหรือว่าเป็นกล่องหรือว่ามีแพ็คเกจจิ้งถ้าเกิดว่าเขาใส่ซองแบบธรรมดาเนี่ยเพียงแค่คุณเตยมีกล่องคุณเตยขายได้ราคาสูงกว่าเขาแล้วนะพอเห็นภาพใช่ไหมคุณเตยค่ะเหมือนญี่ปุ่นเขาชอบทำกล่องสวยๆใช่เลยเนี่ยมูลค่ามากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเตยเห็นว่าโอ้ยอาจารย์ไอ้ท็อปเซลเลอร์เนี่ยมันมีกล่องแล้วอ่ะหรือทำยังไงดีก็ไม่ต้องซื้อละคุณเตยดูเพิ่มเติมเราไปดูว่าใน Amazon เนี่ยในท็อปเซลเลอร์เนี่ยปกติเวลาคนซื้อเนี่ยเขาจะมีอยู่ตรงส่วนหนึ่งฟังก์ชันตรงนึงครับเขาจะมีการแนะนำว่าปกติผู้ซื้อสินค้าตัวนี้แล้วเขาซื้ออะไรต่อประเด็นเมื่อเรารู้ว่าเขาซื้ออะไรต่อเราก็แค่นำสินค้าที่ซื้อต่อจากนั้นเนี่ยมาทำมาลงในตัวในกล่องเราคือเป็นสินค้าที่มีบันเดิลคือขายเป็นเซตจากนั้นครับราคาถ้าเกิดเขาขาย10เหรียญเราสามารถขายได้ประมาณ14 15หรือ16เหรียญด้วยซ้ำครับคุณเตยเห็นภาพไหมว้าวเห็นภาพเลยค่ะเยี่ยมเลยครับคุณเตยขอบคุณมากครับสำหรับในคำถามมีเพิ่มเติมไหมครับไม่มีราคาขอบคุณมากค่ะยินดีครับขอบคุณมากครับคุณเตยท่านผู้ฟังท่านใดจะสอบถามอาจารย์เบนเพิ่มเติมยกไม้ยกมือแล้วช่วง
นาทีเลยนะช่วงนาทีทองเลยนะครับโอ้คุณสันทายฟังเมื่อกี้เป็นไงบ้างฟังวันนี้ฟังเมื่อกี้เป็นการเพิ่มมูลค่าเป็นไงบ้างครับฟังท้ายโอ้สุดยอดอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นคลิปจริงๆนะนะครับผมว่าเห็นหลายคนนะเพื่อนๆผมเคยแต่สมัยที่ทำตลาดอเมซอนเก่าสมัยก่อนนะฮะเขาก็ยังไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับทีนี้มาปัจจุบันเนี่ยบางครั้งมันไม่ต้องไปงมแล้วอาจารย์นะครับทุกท่านไม่ต้องไปงมแล้วเรามีเอ็กซ์เพิร์ทนะครับที่ทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยอาจจะมีลูกศิษย์ของทั่วโลกด้วยก็ได้นะจ๊ะผมว่านะตรงนี้มันจะต้องเป็นอะไรที่จะต้องมานั่งเรียนนะครับแล้วก็ต้องทำลูกช็อปนะครับถ้าผมเองผมเดาไม่ได้หรอกเนี่ยเมื่อกี้คนข้างกายผมบอกเมื่อกี้อาจารย์เบนซ์พูดเนี่ยที่หนูฟังเนี่ยมันเป็นอเมซอนกาแฟไม่ใช่หรอครับเห็นไหมล่ะเขาคาดหวังมาเป็นกาแฟไม่ใช่ผมบอกมันเป็นอเมซอนที่เป็นแพลตฟอร์มที่ขายสินค้าทั่วโลกและใหญ่มากครับเชิญอาจารย์ต่อครับนายขอมากครับคุณสันทายหลักๆหัวใจสำคัญคือการขายบนอเมซอนเนี่ยมันอย่างหนึ่งก็คือว่าคือย้ำทุกคนนะอย่าเพอร์เฟกต์คือหลายคนที่อาจารย์ได้สอนและได้พูดคุยกันมาเยอะมากก็คือทุกคนแบบว่าเวลาจะไปขายเนี่ยเหมือนภาพลักษณ์ต้องดีมากอาจารย์คะหนูจะไปเตรียมหัวข้อหนูจะไปเตรียมภาพที่ดีหนูจะเขียนเลทให้มันดีที่สุดเวิร์กที่สุดมากที่สุดผ่านไปปีหนึ่งยังไม่ได้ลงเลยครับคุณสันทายด้วยความเพอร์เฟกต์นี่แหละดังนั้นการที่เริ่มต้นที่ดีสุดก็คือการที่ไม่พร้อมไม่พร้อมคือตอนที่อาจารย์ลงขายสินค้าบนอเมซอนครั้งแรกขอบอกทุกคนในตรงนี้นะอาจารย์ที่สอนการขายบนอเมซอนให้กับอาจารย์ไม่ใช่เป็นบุคคลเขาคือ Google ครับ Google ครับเป็นอาจารย์ของอาจารย์นี่แหละอาจารย์ศึกษาด้วยตัวเองอ่านเฮลอ่านข้อมูลต่างลงผิดร้องผิดร้องถูกเองทุกอย่างเพื่อเทสด้วยความไม่พร้อมนี่แหละหัวข้อเขียนไงก็ใช้ Google Translator แล้วรายละเอียดสินค้าเขียนไงก็ไปดูคู่แข่ง copy มาจับเป็นของเราแค่นั้นแหละแบบง่ายๆแล้วพวกการทำเนี้ยกลับกลายว่ามันขายได้แล้วมันค่อนข้างเริ่มขายได้เรื่อยดังนั้นตรงนี้อธิบายทุกคนครับว่าไม่ต้องเตรียมพร้อมไม่ต้องอะไรทั้งหมดให้ทุกคนเนี่ยคือว่าถ้าเราเห็นโอกาสลงมือทำแล้วลองเรียนรู้กับมันดูตามระยะทางประสบการณ์นี่แหละจะทำให้เราเติบโตขึ้นครับทุกคนมีคำถามก็สามารถยกมือขึ้นมาได้นะหรือไม่ก็อาจารย์ผมมีคำถามต่อให้กับเพื่อนๆได้เลยสินค้าคีย์เวิร์ดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความถ้อยคำที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ไปไว้ในแพลตฟอร์มอาจารย์เราจะดูอย่างไรว่าคีย์เวิร์ดยังไงแล้วก็สินค้าเนี่ยเราจะดูยังไงแบบไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์เขาอาจารย์ดังนี้เขาจะมีการพิจารณายังไงครับเรื่องลิขสิทธิ์สินค้าและประมาณนี้ให้ดังได้ครับขอมาครับคุณสันท้ายหัวใจหลักลิขสิทธิ์เนี่ยก็คือปกติการขายบนอเมซอนจะมีรูปแบบนึงเขาเรียกว่ารีเซลหมายความว่าคือถ้าเกิดว่าเหมือนเอาไว้เหมือนแบบปาทาโร่แล้วกันปาทาโร่เนี่ยก็คือว่าทุกคนสามารถเข้าไปหาซื้อกันได้ในอเมซอนก็จะมีหมวดหนึ่งคือว่าให้ทุกคนเนี่ยใครที่มีสินค้าเหมือนกันสามารถเข้ามาแข่งขันกันได้ประเด็นความหายสุดก็คือว่าถ้าสินค้าหน้าตาเหมือนกันมันเกินการตัดราคาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นแบรนด์นั่นแหละก็คือว่าถ้าเราไปขายเหมือนกับเขาเป็นแบรนด์ของตัวเขาเนี่ยคือแบรนด์ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเรามีโอกาสที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ได้อันนี้หัวใจสำคัญนะแล้วก็ข้อต่อมาคือว่าแล้วเรื่องละเมิดสิทธิ์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับเราได้ต้องทำยังไงก็คือการทำแบรนด์ตัวเองหัวใจหลักสำคัญคือเพียงแค่ว่าอย่างคุณสันท้ายทำสินค้าตรงนี้มาปุ๊บเป็นแบรนด์สันท้ายเนี่ยปุ๊บยังไงตรงเนี้ยก็คือเป็นแบรนด์ตัวคุณสันท้ายคือจะไม่มีอเมซอนจะมาไม่มายุ่งเลยว่าคุณละเมิดลิขสิทธิ์ไม่เกี่ยวข้องนั่นนะครับคุณสันท้ายอ๋อแสดงว่าสินค้าคือสมมติว่าสินค้าหนึ่งรายการเนี่ยเราออกมาจากประเทศไทยแล้วเนาะสมมติว่าเรามีแหล่งผลิตอยู่หนึ่งที่เนี่ยนะครับแล้วเราก็จะทำเป็น OEM ODM ที่ใส่แบรนด์ของเราได้ใส่ไปใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราก็เพียงแค่แจ้งให้ทางโรงงานทราบว่าเราเนี่ยอาจจะมีการจ้างผลิตหรือแล้วแต่กรณีนะแล้วก็ไปขายแบบฟอร์มในส่วนของ Amazon ประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับจริงๆจริงๆไม่ต้องแจ้งเขาก็ได้ครับก็ผลิตมาเราก็แค่ส่งไปขาย Amazon โบติกอาจารย์เวลาไปให้โรงงานผลิตเนี่ยอาจารย์ก็ไม่พูดนะเฮ้ยเดี๋ยวไปขายบนอเมซอนนะไม่เคยพูดเขาก็มาแข่งกับเราใช่ถูกต้องเราก็บอกว่าแล้วอีกประเด็นหนึ่งเรื่องมาตรฐานอาจารย์มาตรฐานข้อรับรองใบรับรองต่างๆเนี่ยทางอเมซอนเนี่ยนะครับเขามีสติ๊กมีอะไรไหมครับอาจารย์อย่างเช่น
เอ้ยคุณต้องผลิตได้มาตรฐานคุณต้องมีเซอร์นู่นนี่นั่นครับอาจารย์ขอบอกเลยครับว่าไม่มีครับคุณสันทายเบื้องต้นใน Amazon เขาให้ส่งไปขายก่อนเขามองว่าสินค้าทุกตัวเนี่ยก็คือเมื่อนักขายลงทุนแล้วส่งเข้าคลัง Amazon แล้วเนี่ยสินค้าต้องมีคุณภาพถ้าเกิดสินค้าตัวไหนที่มีผู้ซื้อมาเคลมสมมุติว่าคุณสันทายอาจจะขายจานกระดาษสมมุตินะจานไบโอเนี่ยกลับกลายว่าลูกค้าได้รับเสร็จปุ๊บจานฉีกขาดมา1คน2คนแบบว่าเหมือนจานไม่มีคุณภาพตามที่เขียนบอกมีคอมเพลนแบบนี้มาปุ๊บอ่ะแน่นอนครับ Amazon หลังจากมีคนเขียนคอมเพลนหรือเขียนรีวิวมาปุ๊บ Amazon ก็จะล็อกอาจารย์เรียกว่าจะล็อกตัวสินค้าตัวเนี้ยแล้วมาถามคุณสันทายว่าเฮ้ยคุณสันทายมีผู้ซื้อมาเคลมว่าจานคุณไม่ได้คุณภาพไหนคุณมีใบรับรองไหมว่าจานเนี้ยผลิตมาอย่างไรรับรองไงพวกเหล่านี้เป็นต้นครับคุณสันทายเห็นภาพใช่ไหมทราบครับแสดงว่าถ้าเกิดถูกรีพอร์ตปุ๊บก็เขาต้องถามหาแล้วใช่แต่ถ้าเกิดว่าสินค้าเราดีเราต้องเตรียมใบเซอร์หรือใบรีพอร์ตอะไรไหมไม่น่าจะต้องไม่ต้องเลยดีกว่านั่นแหละครับอาจจะได้ดาวเพิ่มขึ้นได้คำนิยมมากขึ้นจากผู้ซื้อความเชื่อถือก็เพิ่มมากขึ้นประมาณนี้ไหมครับอาจารย์ใช่เลยครับถูกต้องครับตรงนี้ขอบคุณมากครับสันทายมีคนเขียนคำถามมาด้านหลังนะคุณพานุพงษ์นะคุณพานุพงษ์ขอบคุณในคำถามใครถ้าเกิดใครไม่สะดวกยกมือมาในบนพาเนลก็สามารถเขียนคำถามหาอาจารย์ด้านหลังได้นะคุณพานุพงษ์ที่ได้ถามว่าในจานที่อาจารย์ที่อาจารย์จานกระดาษเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้ทำแบรนด์เนี่ยเขาทำมานานแค่ไหนแล้วนะอาจารย์เปิดในหน้า amazon.com แล้วดูตอนนี้นะจานกระดาษที่เราได้พูดคุยกันเขาลงสินค้าในวันแรกวันที่10มกราคมปี2019หมายความว่าก็ประมาณ3ปีใช่ไหมคุณสันทัศน์3ปีไม่2ปีสิ2ปีเศษครับอาจารย์2ปีเศษนะ2ปีเศษเอง2ปีเองเนี่ยเขาขายที่สูงถึงประมาณโหตามที่เราคุยกันเดี๋ยวนะดูที่อาจารย์ทำกันบ้านหนึ่งในจานกระดาษที่เราดูกันนะจานกระดาษตัวนี้ที่เราคุยเมื่อกี้ก็ขนาด9นี้นะ1เซตขายทั้งหมด125จานราคาขายประมาณ 18.99 เหรียญ570บาทขายได้ถึงนะขายได้ถึงต่อเดือนนะ 23,500 ชิ้นยอดขายประมาณ 400,000 กว่าตีเงินไทยประมาณ13ล้านบาทครับในจานกระดาษตัวนี้เองก็ลองดูครับก็เป็นไอเดียให้กับทุกๆคนกันนะใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถยกมือกันมาได้นะเดี๋ยวอาจารย์ให้เวลาอีกไม่เกิน5นาทีอย่างนั้นครับ5นาทีนาทีทองเลยนะครับเชิญเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับยกมือมาถามเลยครับได้เลยคุณรอมีคำถามด้านหลังไหมคุณรอนคุณรออยู่ไม่เอ่ยที่ผมปิดมาอยู่ก็ผมมีได้รับคำถามมาอันนึงนะครับจะเกี่ยวกับเบลเนียนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเบลเนียเนี่ยใช้รับเงินจากตลาดออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆทั่วโลกได้นะครับรับเงินจากลูกค้าต่างประเทศถ้าเกิดเป็นบริษัทที่เราส่งออกไปหรือให้บริการระหว่างประเทศนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะรับเงินในลักษณะเป็นคริปโตได้ณตอนนี้นะครับโอเคมีเรื่องของคริปโตนะครับผมโอเคก็หลังจากที่ทุกคนได้รับฟังนะตรงนี้เดี๋ยวเรามาสรุปช่วงท้ายๆกันดีกว่านะเดี๋ยวขออาจารย์ขอรีแคปเล็กๆน้อยๆให้กันสินค้าที่อาจารย์ใน EP 11นี้นะครับที่อาจารย์เขียนย้ำในหัวข้อว่าขายได้10ล้านบาทสินค้าแค่ชิ้นเดียวสินค้านั้นก็คืออะไรมาฟังกันเลยครับรีแคปกัน3สินค้านะก็คือจานกระดาษครับจานกระดาษหรือว่าถ้าบ้านเราเรียกว่าจานชานอ้อยนะมันมีศัพท์อื่นไหมคุณสันทายไอ้จานกระดาษเนี่ยไอ้สีเหลืองๆไอ้สีตรงนี้สีน้ำตาลส่วนใหญ่ก็จะเรียกเหมือนอาจารย์เลยครับผมใช่ครับโอเคขอมากครับหรือโอเคก็เดี๋ยวในถ้าในอเมริกาก็จะรวมเหมือนจานทำจากไบโอหรือพวกอีโคพวกเหล่านี้นะครับก็คือจานเนี่ยที่เราคุยกันคือจานขนาด9นิ้วทั้งหมด125จานนะครับที่เขาขายได้นะครับตรงนี้ต่อ1เซตราคาขาย 18.99 เหรียญตีเงินไทยประมาณ570บาทต่อ1เซตนะครับขายได้ 23,500 ชิ้นนะยอดขาย 400,000 กว่าตีเงินไทยประมาณ13ล้านบาทครับนี่คือจานกระดาษนะอีกอันนึงครับก็คือห่วงที่เอาไว้ประดับตรงจมูกนะเป็นห่วงพวกแฟชั่นที่เอาไว้แบบว่าสำหรับของพวกกลุ่มของล็อกหรือพังที่แบบประดับตรงในร่างกายหรือเรียกกันว่าบอดจิวเวลรี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า nose ring hoop นะครับ nose ring hoop นะครับน้ำหนักสินค้าเนี่ยเบามาก16กรัมเองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัววงประดับห่วงปงประดับเนี่ยประมาณแค่ 1.2 ซมเท่านั้น
ราคาขายนะครับราคาขายอยู่ที่ 10.99 เหรียญต่อ1วงนะครับตีเงินไทยประมาณ330บาทขายได้จำนวนมากกว่า 37,821 ชิ้นครับยอดขายอยู่ที่ 400,000 กว่าประมาณ12ล้านบาทครับและก็สินค้าตัวสุดท้ายครับค่อนข้างจะเป็นที่เฉพาะมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสินค้าตัวนี้กว่าให้ทุกคนได้เห็นกันหลายคนเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนภาพให้มีบางคนเข้ามาใหม่นะครับ1สินค้าสุดท้ายครับ1สินค้าไทยที่คุณได้เห็นให้คุณกดรีเฟซกดรีเฟซหน้าจอของตัวห้องนี้นะครับตัวนี้คุณเห็นอยู่ครับในที่โปรไฟล์ของอาจารย์เป็นเปาะหมอนนะครับเปาะหมอนในตัวคีย์สินค้านี้เขาเรียกว่า Silk Pillow Case for Hair and Skin ครับก็คือเป็นเปาะหมอนที่ไว้สำหรับผมและก็ผิวหนังหมายความว่าเปาะหมอนเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษที่ในการว่าเหมือนประมาณว่าถ้านอนลงไปแล้วเนี่ยก็ว่าง่ายคือผมเผาจะไม่ฟูหรือจะไม่แบบว่าตั้งว่ากันง่ายๆละกันดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่อาจารย์มองว่ามันน่าจะมีโอกาสที่ทำในไทยได้นะมันน่าจะยากเกินไปหัวใจหลักที่เขาพรีเซนต์ตรงนี้ครับเปาะหมอนนี้เขาย้ำครับว่าเขาซ่อนซิปด้วยประมาณนี้เขาบอกซ่อนซิปด้วยนะแบบไม่ซิปแบบโดนหน้าว่ากันง่ายๆกันขนาดเปาะหมอนนี้ครับอยู่ที่20คูณ36นิ้วครับ20คูณ36นิ้วครับความสำคัญคือเปาะหมอนนี้ไม่ได้ขายเป็นคู่ขายแค่ชิ้นเดียวครับโดยชิ้นเดียวเนี่ยขายได้ถึงราคา 43.99 เหรียญ 43.99 เหรียญตีมเงินไทยอยู่ที่ 1,350 บาทต่อ1ชิ้นครับเปาะหมอนตัวนี้ขายได้ต่อเดือนจำนวนยอดจำนวนชิ้นนะอยู่ที่ 12,740 ชิ้นครับยอดขายดอลลาร์อยู่ที่ 560,432เหรียญเงินไทยประมาณ16ล้านบาทครับเปาะหมอนตัวนี้นี่เองคุณรอนคุณสันท้ายอีกรอบนึงโอ้โหกดลุกเลยครับสุดๆครับแน่นอนครับคุณเห็นแบบนี้เนี่ยเปาะหมอนบ้านเราเนี่ยจริงๆอาจารย์อยากให้คึกคืนนะหนึ่งสินค้าไทยที่มีฝรั่งเอาไปขายมากกว่าคนไทยเราอ่ะมันน่าเสียดายจริงๆอาจารย์ผมเคยเห็นไอ้หมอนอะไรฮะที่เป็นหมอนสี่เหลี่ยมอะครับที่อีสานและทางเหนือหมอนอิงใช่ไหมตรงนั้นใช่ครับเห็นฝรั่งท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในไทยนะขนแบบเป็นกระบะเลยอ่ะบอกเขาชอบใช้แล้วมันสบายครับกับนั่งพิงสบายเลยเพราะว่าในต่างประเทศไม่มีครับมีแต่ที่นอนแบบที่เป็นแบบเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเก้าอี้แบบดันหลังแล้วก็นอนแต่มันก็ไม่มีความสุขแบบสู้ตัวนี้ไม่ได้ครับอาจารย์จบต่อครับขอบคุณมากครับสันท้ายหนึ่งสินค้าที่อาจจะขายไม่ได้เท่ากับเปาะหมอนอันนี้คือมีคนขายไหมมีครับราคาขายอยู่ประมาณร้อยกว่าเหรียญได้นะคุณสันทายที่ผมดูล่าสุดมาตัวหมอนอีสานตัวนี้คือราคาขายบ้านเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ 2-300 แล้วแต่ขนาดแล้วนะแต่ประเด็นคือว่าพอไปต่างประเทศเนี่ยความสำคัญตัวนี้จะมีจะที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือน้ำหนักสินค้าน้ำหนักสินค้าเนี่ยจะหนักมากต้องอย่าลืมการขายไปต่างประเทศเนี่ยคุณจะได้กำไรมากกำไรน้อยอยู่ที่น้ำหนักสินค้านี่เป็นหลักเลยดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้สื่อสารมาสารสินค้าอย่างจานกระดาษเนี่ยอาจจะหนักแต่ว่าห่วงประดับเนี่ยไอ้ห่วงที่ว่าประดับตรงจมูกเนี่ยมันน้ำหนักแค่16กรัมเองอ่ะคุณสันท้ายแม้กระทั่งเปาะหมอนเนี่ยใส่ซองเนี่ยผมว่ามันก็เบาดีถูกต้องใช่ไหมล่ะก็แสดงว่าถ้าเกิดในกรณีที่สินค้ามีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็การแพคเกจิ้งดีนะครับการส่งออกก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำและการทำตลาดก็มันจะสามารถที่ทำกำไรได้มากขึ้นถ้าเกิดเมื่อลบค่าใช้จ่ายออกแล้วครับประมาณนี้นะอาจารย์ใช่ครับถูกต้องคือถ้าน้ำหนักสินค้าเบาขายได้ราคาสูงกำไรเราก็สูงขึ้นด้วยนี่คือคอนเซ็ปต์เลยครับดังนั้นในตัวได้เลยดังนั้นคือข้อสำคัญถ้าหลายคนที่ได้ฟังตรงนี้แล้วอยากจะมองว่าแบบอาจารย์ผมอยากจะพร้อมจะบูนะครับในอาจารย์สัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวย้ำนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์มีคลาสเรียนนะรุ่นที่144แล้วนะอยากให้ทุกคนได้มาร่วมกันเราจะเรียนกันขาย Amazon 4ประเทศนะอเมริกาออสเตรเลียสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นเรียนกันเสาร์อาทิตย์หน้าวันที่25 26กันยายนย้ำนะครับเสาร์อาทิตย์เราเรียนกันผ่าน Zoom ออนไลน์ครับตั้งแต่ 9:00 นถึง 4:00 นนะครับความสำคัญที่ทุกคนได้ฟังในเสียงของอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ถ้าผมมาจากกับเฮาเนี่ยผมมีราคาพิเศษไหมบอกเลยครับว่ามีครับถ้าเกิดใครแจ้งว่ามาจากกับเฮานะครับ
ได้สิทธิ์ราคาพิเศษครับอยู่ที่ 6,900 บาทย้ำนะครับ6,900 บาทปกติ 9,900 บาทครับแล้วเหลือ 6,900 บาทและข้อสำคัญคุณได้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยก็คือคุณได้โคชชิ่งส่วนตัวจากอาจารย์เบนครับ30นาทีมูลค่า 25,000 บาทด้วยดังนั้นสิทธิ์ตรงนี้เกิดคุณไปซื้อข้างนอกในคลาสในคลาสปกติอาจารย์นะไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มาจากคลับเฮ้าส์มีครับถ้าใครสนใจอยากได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็ทัก LINE ID ของอาจารย์ครับคลิกที่โปรไฟล์ครับคลิกที่คลิกโปรไฟล์ของอาจารย์แล้วดู LINE ID ครับ @benso.net ครับให้คุณแอด LINE ครับ @benso.net ครับเพียงแค่นี้ครับคุณแอดเข้าไปเสร็จปุ๊บทักหาทีมงานอาจารย์ครับบอกว่าขอสิทธิ์ใช้ในที่คลับเฮ้าส์ด้วยแค่นั้นแหละครับคุณได้สิทธิ์ที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้แน่นอนครับ6,900และข้อโคชชิ่ง30นาทีกับอาจารย์เบนส่วนตัวนั่นเลยครับดังนั้นอาจารย์ครับมีคำถามมาว่าสินค้าหนึ่งรายการเนี่ยนะครับสมมติว่าโปรเซสแล้วผ่านแล้วเนี่ยสมมติว่ามันมีแพลตฟอร์มอยู่กี่ประเทศอาจารย์4-5ประเทศใช่ไหมครับครับเมื่อที่อาจารย์ท่านบอกเมื่อสักครู่หนึ่งรายการเนี่ยวิธีการทำตลาดที่ดีที่สุดและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดเนี่ยจำเป็นต้องให้มันออกอากาศไปทั้ง4-5ประเทศนี้เลยไหมครับหรือว่าเจาะจงไปยังประเทศต่างๆเช่นอเมริกาเป็นต้นครับขอบคุณมากครับคุณสันท้าย1สินค้าถ้าเราโฟกัสอันเนี้ยอาจารย์แนะนำว่าให้ไปที่ .com ก็คือ amazon.com ประเทศอเมริกาก่อนอเมริกาจะเป็นแหล่งที่มีคนซื้อมากที่สุดละในที่แพลตฟอร์มใน4ประเทศที่อาจารย์ได้พูดคุยนะอเมริกาเป็นเบอร์1นะเบอร์2ลงมาคือญี่ปุ่นเบอร์3ออสเตรเลียเบอร์4สิงคโปร์ครับดังนั้นจริงๆเราก็สามารถขยายตลาดได้แต่1สินค้าเวลาเราขึ้นไปขายเนี่ยอย่างว่าอาจารย์ถ้าเกิดผมขึ้นขายที่อเมริกาออสเตรเลียสิงคโปร์ญี่ปุ่นจะเห็นสินค้าผมมั้ยไม่เห็นนะคุณต้องไปสมัครในแต่ละที่ด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าเราโฟกัสจริงๆครับก็คือเน้นที่ .com อย่างอาจารย์เนี่ยก็จะโฟกัสในการสอนให้คุณ .com เนี่ยให้ปังเสียก่อนคือว่าให้แบบสินค้าคุณเนี่ยเป็นที่รู้จักก่อนเมื่อคุณเข้าใจว่าวิธีการทำยังไงก็สามารถไปต่อยอดที่ประเทศออสเตรเลียสิงคโปร์ญี่ปุ่นได้เลยครับคุณสันท้ายโอ้ครับทราบเลยครับขอบคุณอาจารย์ได้เลยครับตรงนี้ขอบคุณมากครับคุณสันท้ายหลังจากที่ได้เรามาเข้าช่วงท้ายแล้วคุณสันท้ายหลังจากได้ฟังอาจารย์เนี่ยตอนแรกเนี่ยขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันนะแล้วก็ได้ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับได้รู้จักอเมซอนมากขึ้นไหมเอ่ยได้รู้จักมากขึ้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้พบกับคลาสนะครับเอาหัวอาจารย์เนี่ยผมจะนึกถึงกาแฟฮะได้ยินว่าอเมซอนเดี๋ยวผมขอไปซื้อกาแฟก่อนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับนี่เมื่อฟังเสร็จแล้วอ๋อมันเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยได้ยินตัวนี้ Amazon ตัวนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนแต่อาจจะไม่ใช่แอปพลิเคชันหรือไม่ใช่แพลตฟอร์มณปัจจุบันก็ได้อาจารย์ทีนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับเห็นว่า .com นี่แหละแต่ไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหมผมเคยค้นใน Google ครับอาจารย์ขอคำแนะนำเพิ่มครับใน Amazon.com แพลตฟอร์มใช่ไหมถูกต้องครับอาจารย์เว็บไซต์เลยครับใช่ครับอาจารย์ไปใน amazon.com จริงๆใน amazon หลายคนมากมายนักขายคนไทยหรือเรียกว่าคนไทยทั่วๆไปดีกว่าก็เกิดว่าหนานที่การที่คุณสันทายแล้วว่าเฮ้ย amazon เนี่ยคิดว่าเป็นกาแฟกันทั้งนั้นเลยเยอะมากจริงๆคืออาจารย์ต้องพยายามนั่งกิวหรือว่าเฮ้ย amazon ที่อาจารย์คุยเนี่ยมันไม่ใช่กาแฟนะมันเป็นในตัวของเป็นตลาดค้าปลีกออนไลน์อันดับหนึ่งของโลกนั่นคือส่วนสำคัญที่อยากให้นักขายคนไทยหลายๆคนที่ได้ฟังอาจารย์เนี่ยเมื่อเห็นโอกาสแล้วให้เข้าไปกันครับคุณสันทายตัวนี้มันจะมีส่วนใหญ่เนี่ยการล็อกอินหรืออะไรต่างๆตามโปรเซสที่อาจารย์แนะนำแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมอาจารย์มีภาษาไทยแล้วครับตอนนี้มีภาษาไทยแล้วครับผมใช่ครับขอบคุณมากครับคุณสันท้ายก็จริงๆทั้ง English ไทยก็คือมันจะอยู่ควบคู่กันคือเราสามารถเลือกภาษาได้แต่หลักนี้เอาจริงนะอย่าให้เป็นภาษาอังกฤษจริงๆภาษาอังกฤษข้างในมันค่อนข้างแปลได้ไม่ยากเลยเอาจริงตอนที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้สอนทุกฟังก์ชันนะเน้นแค่ในฟังก์ชันที่ต้องใช้งานก็พอลงสินค้าอย่างไรรับเงินอย่างไรส่งอย่างไรแค่นั้นครับ3อย่างถ้าได้ก็คือจบแล้วไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้ทุกเมนูครับมันจะปวดหัวพอสมควรเลยคุณสันท้ายโอเคขอมาครับสันท้ายคุณล่อนมีอะไรฝากให้กับนักขายหน้าใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในห้องนี้ไหมครับก็วันนี้ก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ได้เข้าฟังสัมมนากับทางอาจารย์เบนนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะครับสำหรับสินค้าที่น่าสนใจหลายๆตัวนะครับก็สำหรับทางผมก็ขอฝากนะครับบริการของทางเพลเนียนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขายในตลาดออนไลน์ต่างประเทศทุกท่านนะครับหรือว่าเป็นต้องการขายไปในประเทศต่างๆที่เราต้องการรับเงินกับเข้ามานะครับก็สามารถพิจารณาบริการของตามเปียวเนียได้เลยนะครับก็ขอให้ท่านทุกท่านโชคดีด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับคุณรอนอาจารย์รอนมีคำถามแบ็กชแนลครับผมวิธีการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของอาจารย์รอนนะครับมันมีค่าธรรมเนียมไหมแล้วรับทุกสกุลของเงินไหมครับผม
โอเคขอบคุณมากเลยครับคุณสันทายก็อย่างแรกเลยนะครับการสมัครบัญชีเบลเนี่ยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีนะครับแล้วก็ไม่มีค่ารักษาเขาเลยนะไม่มีมินิมัมในการที่จะรักษาบัญชีตัวนี้นะครับผมก็สามารถถอนออกทั้งหมดเลยทุกครั้งได้นะครับผมอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแล้วก็สกุลเงินที่เราให้ตอนนี้นะครับเป็นเวอร์ชวลแอคเคาท์ที่ผมแจ้งไปเนี่ยปัจจุบันเรามีมากกว่า10สกุลเงินนะครับซึ่งจะครอบคลุมตลาดค่อนข้างจะทั่วโลกแล้วนะครับเวลาเงินเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีระบบแจ้งเตือนแล้วก็เป็นแอคเคาท์ที่เราสามารถไปตรวจสอบได้ปกติใช่ไหมจ๊ะได้ใช่ครับใช่ครับก็คือสามารถเข้าล็อกอินเข้าไปดูบัญชีของตัวเองได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้ด้วยครับผมครับพอถึงหลังบ้านตรงนั้นก็อาจารย์หลอนก็จะเป็นเซตอัพแล้วก็เป็นกูรูแล้วก็เป็นคอนซัลท์ให้ครั้งใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทางเปลเนี่ยเราจะมีทีม customer support ด้วยนะครับสามารถติดต่อได้ทั้งช่องทางโทรหาเข้ามือถือนะครับหรือว่าผ่านช่องทาง LINE official ก็ได้นะครับก็สามารถเก็บตัว QR code ที่ผมส่งไปเมื่อกี้นี้นะครับหรือตรงที่โปรไฟล์ผมเนี่ยนะครับสามารถเก็บตรงนั้นแล้วก็พอกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยทางผมจะส่งข้อมูลทุกอย่างไปให้นะครับแสดงว่าถ้าเกิดลูกค้าเองเนี่ยมีแพลตฟอร์มอื่นเป็นของตัวเองแต่ว่าทำตลาดออนไลน์ในต่างประเทศด้วยเนี่ยนอกจาก amazon.com ที่อาจารย์เบนซ์ได้ทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็แสดงว่าสามารถใช้บริการของอาจารย์ลอนเนี่ยเพื่อทำการเชื่อมรับเงินมาได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับก็จริงๆเข้าไปดูในโปรไฟล์ผมก็ได้นะครับบริษัทไทยก็จะมีลิสต์ตัวอย่างนะครับพวกตลาดออนไลน์ต่างๆที่สามารถใช้บริการเบลเนี่ยได้ด้วยครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับผู้ฟังท่านใดจะถามเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องการรับเงินและในเรื่องของ amazon.com ครับเรียนเชิญครับยกไม้ยกมือชั่วโมงสุดท้ายแล้วฮะก็เดี๋ยวคงจะส่งท้ายแล้วครับคุณสันท้ายก็เพื่อเพราะหลายคนก็มาตอนแรกละนะในยังไงก็อย่างอื่นต้องขอบคุณคุณสันทายขอบคุณคุณรอนครับที่ได้มาอยู่ในพาร์ทเนอร์ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณออเดียนทุกท่านครับที่ได้รับฟังตรงนี้มีคนเข้ามาใหม่อยู่นะบางคนว่าเฮ้ยขาย10ล้านบาทสินค้าชิ้นนี้คืออะไรอาจารย์สรุปย่อๆนะ3สินค้าก็คือจานกระดาษชานอ้อยจานกระดาษที่แบบว่ากินแล้วทิ้งนี่แหละครับจานพวกอีโคพวกรักโลกพวกเนี้ยขายได้ดีมากครับบน Amazon ก็ได้10กว่าล้านบาทเลยนะแล้วก็พวกบอดี้จิวเวลรี่ครับที่เป็นห่วงที่ไว้ประดับตรงจมูกที่แบบคล้องตรงจมูกนั่นแหละครับขายได้ก็ประมาณ12ล้านครับแล้วก็ปลอกหมอนครับปลอกหมอนดูไม่เหมือนอะไรนะครับปลอกหมอนที่เอาที่นอนแล้วผมไม่ฟูครับนั่นแหละครับขายได้สูงมากกว่าถึง16ล้านบาทเลยทีเดียวดังนั้นนี่คือฮะรู้สึกว่าจานที่ทำจากใบกล้วยก็มีจานใบกล้วยผมนึกได้อยู่ที่นอกจากทำจากจานอ้อยแล้วครับเชิญจานต่อครับได้เลยขอบคุณมากครับตรงนี้ก็เมื่อกี้ก็มารีแคปให้ทุกคนครับที่เป็นคนใหม่ได้เข้ามาฟังกันอย่างอื่นครับเมื่อหลายๆคนมากมายตรงนี้ได้สนใจในAmazonแล้วถ้าใครอยากจะจริงจังก็มาในคลาสเรียนอาจารย์ได้นะคลิปโปรไฟล์ก็ทักอาจารย์ทักไลน์อาจารย์ได้เลยนะอาจารย์ก็จะมีราคาพิเศษของกลับเอาไว้อยู่นะแล้วก็ข้อสำคัญถ้าใครยังอยากติดตามอาจารย์ยังมีความรู้ดีๆต่อเนื่องไหมในคลับเฮ้ายังมีครับคุณสามารถคลิปโปรไฟล์ครับของอาจารย์แล้วก็ไปกดกระดิ่งใน EP ที่12ในสัปดาห์หน้าครับเราจะเจอกันในวันจันทร์นะครับตอนบ่าย 3:30 น.เราจะคุยกันในท็อปิกที่มีชื่อว่าขายได้ 100,000 บาทต่อเดือนด้วยกระเป๋าหวายและสารครับบน Amazon คุณสันทายกระเป๋าหวายสารเราไม่ธรรมดาเหมือนกันนะต้องรีบกดกระดิ่งไว้เพื่อรับฟังเลยนะครับทุกท่านได้เลยครับตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้เวลา2นาทีนะครับก่อนที่จะปิดในห้องนี้กันเดี๋ยวอาจารย์พูดส่งท้ายก็คลิปโปรไฟล์กดกระดิ่งติดตามกันได้เลยนะสำคัญสุดในการส่งท้ายของอาจารย์ในตรงนี้นะสรุปในสิ่งของใน Amazon ที่ไม่ใช่กาแฟกันหัวใจหลักในเมื่อทุกคนได้รับทราบแล้วว่าการขายAmazonนี่เป็นโอกาสที่จะให้สินค้าไทยของบ้านเราเนี่ยขายได้ราคาสูงแต่เพียงแค่ว่าคุณจำเป็นต้องเรียนรู้ในความรู้ที่ถูกต้องที่อาจารย์ได้เกิดนะครับว่าหัวใจหลักอีกนอกข้อหนึ่งที่คุณสำคัญสุดคือสินค้าของคุณเนี่ยที่เข้าไปขายเนี่ยคือคีย์สินค้านั้นคืออะไรเราจะไม่ใช้คำว่าไทยโปรดักต์ไทยแฮนด์เมดไทยโอท็อปอีกต่อไปเราต้องรู้คำศัพท์ที่มันใช่จริงๆยกตัวอย่างเช่นอย่างที่นวดไทยก็คือไทยมัสซาทูเนี่ยเป็นต้นดังนั้นคุณจำเป็นต้องเรียนรู้ในคำศัพท์สินค้าคุณให้ชัดเจนเสียก่อนจากนั้นคุณก็ลองไปค้นหาใน Amazon ดูครับว่ามีคนค้นหามีคนขายมากน้อยกันแค่ไหนและคู่แข่งคุณเนี่ยขายได้ราคาเท่าไหร่อย่างเมื่อสักครู่ก็มีคุณเตยได้ขึ้นมาครับว่าเรื่องเกี่ยวกับว่าการขายสินค้าเนี่ยเราทำไงให้ขายได้ราคาสูงบ้างก็เพียงแค่ว่าสินค้าเกิดคู่แข่งคุณมีคู่แข่งคุณขายราคา10เหรียญแต่เกิดเราอยากขายประมาณ15เหรียญได้ไหมทำได้เหมือนกันเ
พียงแค่คุณทำแพ็กเกจจิ้งหรือว่าบันเดิลสินค้าที่แบบมีสินค้าที่แบบมีหลากหลายมากขึ้นให้คนซื้อแบบคุ้มมากขึ้นนั่นแหละครับ คุณก็สามารถที่จะขายได้ราคาสูงได้ดังนั้นในตรงนี้อาจารย์ก็อยากฝากทุกคนไว้ถ้าใครที่พร้อมอยากให้อาจารย์ดูแลก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันนะแต่ถ้าเกิดใครอยากติดตามอาจารย์และฟังกันต่อก็ติดตามนิดกดกระดิ่งอาจารย์กันได้ในพีในหน้าต่อไปในครั้งต่อไปนะครับยังไงวันนี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกคนครับยังไงอย่าลืมกด follow ด้านซ้ายบนนะครับกด follow ครับของอาจารย์ครับขายสินค้าไทยบน amazon.com ยังมีความรู้ดีๆเรื่องการขาย Amazon ที่อาจารย์จะมาให้สัปดาห์ละ1ครั้งให้กับทุกคนได้รับฟังกันนะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณสันไทยรอบนึงขอบคุณคุณรอนครับที่ได้มาอยู่บนพาเนลนี้ด้วยกันและก็เอาไว้เราเจอกันใหม่ในสัปดาห์นะครับขอบคุณมากครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันครับขอบคุณอาจารย์รอนขอบคุณอาจารย์เบนขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์เบนขอบคุณคุณสันไทย